สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของปันติวาระนะครับปันติวาระออกข้อสอบข้อหนึ่งนะครับทราบแล้วว่าให้ดูพิเศษในปีนี้คือคันโทคันทายตนันตินะครับเพราะให้ดูองค์ธรรมเป็นหลักเวลาเราแสดงปันติวาระพระพุทธองค์ก็พูดถึงทุกกะที่เราเคยเรียน3ทุกกะมีอธิวจนะมีปันติงานหนึ่งสองอันนะครับที่เราพูดถึงเลยว่าเกี่ยวกับเนื้อความต่างๆที่ไม่ใช่ปรมัตถ์แต่เนื้อความต่างๆที่ไม่ใช่ปรมัตถ์ก็มีแฝงด้วยทางบัญญัติก็มีเป็นตัวบัญญัติเลยก็มีหรือเป็นบัญญัติที่แฝงด้วยปรมัตถ์ก็ดีนะครับเราเคยเรียนไปแล้วมีทั้ง6ชื่อนะครับวิชามานะบัญญัติอวิชานะบัญญัติวิทย์อะไรพวกนี้นะครับแต่ในปีนี้เราไม่เรียนแบบนั้นเราหยิบเอาโครงสร้างของชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอายตนะอย่างปีที่แล้วที่เราเรียนปันติวาระก็ยกเอาคำว่ารูปังคำว่าเป็นรูปเป็นรูปหยิบสภาวะธรรม51ที่ปรากฏทั้งหมดเลยมีอยู่ในการเกิดขึ้นของสังสารวัฏแล้วก็หยิบมาเป็นคำว่ารูปังหยิบเอาสภาวะ51คือวิตกวิจารณ์สิ่งเหล่านี้นะครับเอาเข้าไปอายตนะภายในอายตนะภายนอกรวมกันแล้วก็ได้กับได้ชื่อออกมาชื่อว่ารูปังตอนนี้คำว่ารูปังพระพุทธองค์บอกว่าคำว่ารูปังเนี่ยมันเสื่อมสิ้นสลายไปแต่คนเอาใจไปยึดเอาสิ่งไปยึดในเสื่อมสิ่งที่เสื่อมสิ้นสลายไปมันก็ยึดของไม่จริงยึดของไม่แท้นะครับทำให้เราเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาและที่เราเข้าไปยึดพระพุทธองค์ใช้คำว่าปิยะรูปังสาตะรูปังเป็นที่รักและที่ยินดีนะครับเราจึงเกิดทุกข์เกิดขึ้นมาปีนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะแสดงองค์ธรรมในปัญญติวาระเราก็แบ่งองค์ธรรมออกเป็น3ส่วนด้วยกันอย่างเช่นเราหยิบคำว่าจักขุจักขุพระพุทธองค์บอกว่ามีแนวคิด3ทางด้วยกันคือ1มีชื่อที่ว่าจักขุต่างๆมากมาย1อย่างอันที่2มีองค์ธรรมปรมัตถ์โดยแท้ของเขาที่ชื่อว่าจักขุก็มีที่ไม่เกี่ยวกับบัญญัติเลยก็มีอันที่3ก็คือองค์ธรรมส่วนที่เหลือที่นอกจากคำว่าจักขุแนวคิดของเราจึงแบ่งออกเป็น3แบบทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอายตนะที่เราจะเรียนในปันติวาระเป็นแบบนี้หมดโสตะคานังชิวหังกาโยมโนรูปังสัทโทคันโทรโสโอฏฐัพโพและธัมโมเป็นอย่างนี้หมดนะครับมีคำว่าธรรมะธัมโมนี้เกี่ยวขึ้นจักขุเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับคำที่เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นในการแสดงองค์ธรรมในปันติวาระจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็หยิบเอาเฉพาะบทเขาเลยไม่ต้องไปยุ่งกับใครว่าบทของเขาเนี่ยแสดงชื่อต่างๆได้กี่ชื่อเวลาแสดงชื่อต่างๆได้กี่ชื่อก็2ชื่อเพราะฉะนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเรียกว่าสุทธะเนี่ยบริสุทธิ์เลยไม่ได้เกี่ยวกับใครดังนั้นวาระแรกที่เรามาเรียนจึงเป็นวาระสุทธะคือเอาคำว่าบทที่ชื่อว่าจักขุเนี่ยแสดงอย่างเดียวเราจึงแสดงชุดแรกชื่อว่าปทะปทะแปลว่าบทสุทธะเอามีการรวมกันของภาษาบาลีเปลี่ยนเป็นโสธนะจึงได้วาระแรกชื่อปทะโสธนะวาระเอาบทของเขานี่แหละบทแปลว่าการเข้าถึงเพราะฉะนั้นคำว่าจักขุคือการเข้าถึงจักขุเรียกได้กี่แบบเนี่ยเรียกว่าปทะโสธนวาระจากนั้นพอมีปทะโสธนวาระแล้วพระพุทธองค์บอกว่าบางท่านบางคนผู้ปฏิบัติบางท่านผู้ไม่ปฏิบัติบางท่านเพื่อที่จะบรรลุธรรมจะต้องแสดงธรรมที่ชื่ออนันตสมันตะภัตตกธรรมคือพระพุทธองค์ไม่สามารถแสดงธรรมแบบเดียวต้องแสดงธรรมหลากหลายเพื่อที่จะโปรดเวไนยสัตว์บางท่านฟังสั้นๆแล้วเข้าใจบางท่านฟังแบบอนุโลมแล้วเข้าใจบางท่านฟังปฏิโลมแล้วเข้าใจแต่บางท่านฟังหมวดธรรมเดียวกันคือปทัสโสธนะยังไงก็ไม่เข้าใจจึงบอกว่าจะต้องมีการแสดงองค์ธรรมเพิ่มอีกไปคือเราจะเปลี่ยนหมู่ส่วนที่เป็นปฏิโลมเขาเป็นการวนอายตนะต่างๆที่เข้าสู่ความเป็นชื่อต่างๆเป็นไปได้หรือไม่นะครับจึงได้2อันจึงได้วาระที่2ชื่อว่าปทัสโสธนะที่มีปฏิโลมกุจฉาที่เปลี่ยนไปมูลจักกะคือเอา
ชื่ออายตนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาพูดถามถึงกับสิ่งที่เป็นบทของเรานะครับไม่ใช่เราถามว่าบทของเราชื่อว่าจักขุถ้าเราถามโดยปกติเป็นบทเราก็บอกจักขุใช่จักขายตนะไหมจักขายตนะใช่จักขุไหมเนี่ยพูดถึงเรื่องจักขุอย่างเดียวเลยแต่พอเราเอามูละจักกะวาระเราจะถามว่าตัวที่เรากำลังถามอยู่เนี่ยมันใช่โสตายตนะไหมตอบไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับหมุนเปลี่ยนไปวาระที่สองจึงชื่อว่าปทโสธนาวาระมูลจักกะวาระในวาระที่สามที่พุทธองค์ก็ทรงแสดงสมันตภัตตกธรรมอีกคือบางท่านฟังสองอย่างแรกไม่เข้าใจก็ต้องฟังอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่สองอย่างแรกจึงพูดถึงสุทธะเหมือนกันสุทธะที่ชื่อว่าจักขุนั้นน่ะมันเป็นอายตนะหรือไม่ถามว่าคำว่าจักขุจักขาเนี่ยมันเป็นอายตนะหรือไม่บางส่วนก็เป็นบางส่วนก็ไม่เป็นดังนั้นเราจึงได้วาระใหม่ชื่อสุทธายตนะวาระขึ้นมาอีกหนึ่งอันโดยการถามว่าชื่อว่าจักขายตนะมันใช่อายตนะหรือไม่บางท่านฟังแบบนี้ถึงจะเก็ทถึงจะเข้าใจแต่บางท่านก็บอกฟังแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจพุทธองค์ก็ทรงให้มูลจักกะขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนนอกจากถามว่าคำว่าจักขายตนะเป็นอายตนะหรือไม่แล้วยังเอาไปเปรียบเทียบกับจักขายตนะและโสตายตนะเพื่อให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นเราจึงได้เป็นสุทธายตนะมูลจักกะวาระทั้งวาระทั้ง4เนี่ยเป็นต้นปฐมบทเลยนะครับอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกนะครับอยู่แค่แผ่นเดียวเท่านั้นเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่เรามาเรียนก็ได้ทั้งหมดมา4วาระเลยนะครับเวลาที่เราไปดูในพระไตรปิฎกก็จะขึ้นจักขุจักขายตนันติทิพจักขุเนี่ยเหมือนกับที่เราเรียนเป๊ะเลยนะครับแต่ไม่แสดงองค์ธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสมันตภัตตกธรรมที่ปรากฏอยู่ในวรรณติวาระจะมี4แบบเมื่อเราไปถามครั้งแรกพระพุทธองค์ทรงตั้งเลยว่าเป็นบทอย่างเดียวจึงชื่อว่าจักขุถามว่าจักขุเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจักขายตนะได้ไหมเราจึงมีการเปรียบเทียบแบบนี้พอเราไปบทที่สองเราก็บอกว่าเราก็เปรียบเทียบแบบนี้แหละจักขุจักขายตนะใช่ไหมพอไปบทที่3เราบอกว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่ได้เทียบความเป็นบทแต่เราเทียบด้วยความเป็นอายตนะเวลาเราตั้งชื่อเขาตั้งชื่อไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเราถามด้วยความเป็นอายตนะบทที่1ก็ต้องเป็นอายตนะบทที่2ก็ต้องเป็นอายตนะพอเราถามเป็นปทโสธนวาระบทที่1ก็เกี่ยวกับชื่อบทที่2ก็เกี่ยวกับชื่อไม่ต้องเอาคําว่าอายตนะเข้ามาเกี่ยวข้องพอเราถามว่าความเป็นอายตนะบทที่1ก็ต้องชื่อว่าอายตนะบทที่2ก็ต้องเป็นอายตนะเพราะพูดถึงอายตนะอย่างเดียวคำถามเราจึงเปลี่ยนเป็นจากขายตนะอายตนะใช่ไหมถามว่าจากขายตนะเนี่ยใช่อายตนะใช่ไหมพอเราไม่มูลจักกะคำถามก็เป็นเหมือนเดิมจากขายตนะอายตนะใช่ไหมการตั้งคำถามในอนุโลมพระบุตรฉาจึงมี2ทางเท่านั้นเป็นปทโสธนวาระชื่อที่1ก็ชื่อว่าชื่อจักขุชื่อที่2ก็ชื่อจักขายตนะเป็นชื่อเหมือนกันมีคำว่าจักเข้าไปเกี่ยวข้องจักขุจักขาถ้าเป็นโสตาก็มีคำว่าโสตังโสตายตนะคานังคานายตนะไปถึงธรรมโมธรรมมายตนะเลยเกี่ยวกับชื่ออย่างเดียวที่1ที่2ก็พูดถึงชื่อเหมือนกันเพราะชื่อปัฏฐาโสธนะเกี่ยวกับเรื่องบทหมดเลยพอในคู่ที่3เราไม่พูดถึงชื่อแล้วเราพูดถึงอายตนะเลยชื่อที่1จึงชื่อว่าจักขายตนะก็เป็นอายตนะชื่อที่2ชื่อว่าอายตนะก็เป็นอายตนะเพราะเราถามถึงความเป็นอายตนะอย่างเดียวไม่ได้ถามถึงความเป็นอย่างอื่นจากนั้นพอเรามีอนุโลมเราก็มีปฏิโลมให้เขาด้วยในปฏิโลมถ้าเกี่ยวกับชื่ออย่างเดียวเราก็สลับมูละมูลีเปลี่ยนจากจักขุจักขายตนะเป็นจักขายตนังจักขุติสลับกันก็อยู่ในบริบทของอันที่1ก็เป็นชื่ออันที่2ก็เป็นชื่ออยู่ไม่ได้แตกต่างออกไปอย่างไร
แต่พอเรามาถามในส่วนที่ปทโสธนวาระแล้วไม่ได้ถามแบบนี้แล้วเราจะถามว่าอายตนาโสตายตนังเป็นการเอามูลจักกะเอาอายตนะต่างๆมาเรียงร้อยกันเพราะฉะนั้นบทที่2เราจะถามแบบนี้อายตนาโสตายตนันติทำที่ชื่อว่าอายตนะชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมมีความเป็นมูลจักกะก็คือจะต้องมีอายตนะ11ที่เหลือเนี่ยมาเปรียบเทียบเพราะว่าเป็นมูลจักกะดังนั้นความเปรียบเทียบของเราจะอยู่ที่ปฏิโลมพุทธาจึงได้พระบาลีมาหนึ่งชื่อว่าอายตนาโสตายตนันติเมื่อเป็นมูลจักกะต้องเปลี่ยนวาระของตัวที่เป็นอายตนะที่มาเปรียบเทียบเคยถามจักขาก็อายตนะ11มาตั้งเลยโสตายตนังคานายตนังจนไปถึงธรรมายตนังติจึงชื่อว่ามูลจักกะวาระเพราะมีการเปรียบเทียบกับอายตนะอื่นๆที่เหลือพอมาเป็นบทที่3พูดถึงอายตนะอย่างเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าในปฏิโลมปุจฉาของตำแหน่งที่2คือปทโสธนวาระพูดถึงอายตนะอย่างเดียวเลยเราจึงหยิบเอาสภาวะที่ได้ถึงตำแหน่ง1ก็อายตนะตำแหน่ง2ก็อายตนะเหล่านี้มาตั้งเป็นปฏิโลมปุจฉาในฝ่ายของสุทายตนะจึงชื่อว่าอายตนังถามจักขาก็เป็นจักขายตนันติชื่อที่1ก็เป็นอายตนะชื่อที่2ก็เป็นอายตนะแต่เราพูดถึงอายตนะเดียวกันเพราะพูดถึงสุทธะอายตนะจึงเป็นอายตนะเดียวกันกำลังพูดถึงจักขาปฏิโลม ปฏิโลมปุจฉาก็เปลี่ยนมาเป็นจักขาเหมือนเดิมแต่พอเราไปเป็นตำแหน่งที่4หรือวาระที่4เรามีคำว่ามูลจักกะวาระเข้ามาเกี่ยวข้องมูลจักกะวาระเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราพูดถึงสุทธายตนะคือพูดถึงอายตนะตำแหน่งที่1ก็ต้องพูดถึงอายตนะตำแหน่งที่2ก็ต้องพูดถึงอายตนะดังนั้นในปฏิโลมปุจฉาเราจึงถามอย่างเดิมอายตนังตัวที่เป็นอายตนะที่เคยเป็นมูลีมาเป็นมูละแต่มีคำว่ามูลจักกะวาระจึงต้องหยิบเอาอายตนะ11ที่เหลือมาเป็นเปรียบเทียบมาเป็นตัวเปรียบเทียบดังนั้นเราจะได้พระบาลีที่เป็นโสตายตนังเป็นต้นที่มาเป็นส่วนเปรียบเทียบกับจักขายตนะดังนั้นถ้าเราจะดูโครงสร้างของการตั้งพระบาลีในทั้ง4วาระที่ปรากฏอยู่ในปันนติวาระเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าในอนุโลมปุจฉาที่เป็นปทโสธนวาระทั้ง2ส่วนคือปทโสธนวาระและปทโสธนมูลจักกะวาระมีพระบาลีที่ตั้งเหมือนกันคือพูดถึงชื่ออย่างเดียวจักขุจักขายตนันติแต่พอเป็นส่วนที่ชื่อว่าสุทธายตนะพูดถึงแต่ชื่ออายตนะชื่ออื่นๆไม่เอาอันที่สองจะมีการตั้งพระบาลีเหมือนกันคือจักขายตนังอายตนันติเป็นชื่ออายตนะอย่างเดียวชื่ออย่างอื่นไม่เอาหยิบเอาชื่ออายตนะขึ้นตั้งจากนั้นพอไปดูองค์ธรรม2บทสำหรับปทโสธนวาระเอาแต่ชื่ออย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเวลาเรากลับส่วนที่เป็นมูลีคือเป็นเมมูละชื่อพระบาลีที่ได้จึงชื่อว่าจักขายตนังจักขูติแต่พอมีคำว่ามูละจักกะวาระจะต้องไปเปรียบเทียบกับอายตนะที่เหลืออีก11อายตนะที่ไม่ใช่ตนเองเราจึงได้การเปรียบเทียบมาในรูปแบบที่4คืออายตนาโสตายตนันติในส่วนของสุทธายตนะก็ใช้บาลีชุดนี้อายตนังโสตายตนันติในส่วนที่เป็นมูลจักกะก็ใช้แบบนี้หมดดังนั้นในการตั้งวิพังคบาลีในส่วนของปุจฉาเราจะได้2ส่วนถ้าเป็นปทโสธนวาระและปทโสธนมูลจักกะเราพูดแต่คำว่าชื่อเราพูดแต่คำว่าชื่อก็ขึ้นชื่ออย่างเดียวคือจักขุและจักขายตนะเป็นชื่อหมดเลยในปฏิโลมปุจฉาฝ่ายปทโสธนวาระก็ต้องพูดถึงชื่ออย่างเดียวพอพูดถึงปทโสธนว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเกี่ยวกับชื่ออย่างเดียวในส่วนปฏิโลมปุจฉาจึงชื่อว่าจัก
ขายตนังจักขูติจักขายตนังจักขูติพอไม่ส่วนในปทโสธนะมูลจักกะวาระเราพูดถึงมูลจักกะวาระเวลาพูดถึงมูลจักกะวาระก็ต้องเอาอายตนะที่เหลืออีก11อายตนะนั้นมาเปรียบเทียบดังนั้นตัวที่เราเปรียบเทียบก็ได้แก่เอาอายตนะอื่นๆมาเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งโสตายตนะขึ้นมาอย่างอันไม่ใช่ตนเองในส่วนที่2คือสุทธายตนะคําว่าสุทธะแปลบริสุทธิ์หรือไม่เกี่ยวกับใครเลยพูดถึงแต่อายตนะเท่านั้นชื่อบทจึงได้แต่ชื่ออายตนะอย่างอื่นไม่มีเลยจักขายตนะก็เป็นอายตนะอายตนะก็เป็นอายตนะชื่ออื่นไม่มีมีแต่ชื่อของอายตนะเท่านั้นดังนั้นอนุโลมปุจฉาในฝ่ายสุทธายตนะมูละและอนุโลมปุจฉาในฝ่ายสุทธายตนะมูละจักกะวาระจึงเป็นแต่ชื่ออายตนะอย่างเดียวเมื่อเรากลับบทที่เป็นมูละมูลีมาเป็นปฏิโลมปุจฉาก็ยังคงชื่อของอายตนะเหมือนเดิมอย่างอื่นไม่เอาอายตนังเคยเป็นมูลีแล้วก็กลับมาเป็นมูละจักขายตนังเคยเป็นมูละแล้วก็กลับมาเป็นมูลีอันนี้พูดถึงสุทธะอย่างอื่นไม่เกี่ยวพูดแต่ชื่ออายตนะที่เขากำลังพูดอยู่เท่านั้นพอมาเป็นสุทธายตนะมูละจักกะวาระเห็นคำว่ามูละจักกะต้องมีอายตนะ11ที่เหลือมาเปรียบเทียบตัวที่มาเปรียบเทียบก็ต้องไม่ใช่ตนเองต้องเป็น11ที่เหลืออันได้แก่โสตายตนะเป็นต้นดังนั้นโครงสร้างในการหาหรือการตั้งวิสัชนาที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้มีลักษณะดังนี้2ปุจฉาในส่วนปทโสธนวาระและปทโสธนมูลจักกะวาระอีกส่วนหนึ่งคือสุทธายตนะและสุทธายตนะมูลจักกะวาระในส่วนของปทโสธนพูดแต่ชื่อเพราะฉะนั้นมูละมูลีก็มีแต่ชื่อไม่มีคำว่าอายตนะเลยชื่อที่ว่าก็มีทั้งชื่อทั้งเป็นบัญญัติคือจักขุและเป็นชื่อที่เป็นองค์ธรรมปรมัตถ์คือจักขายตนะในส่วนของสุทธายตนะก็มีแต่อายตนะไม่มีชื่ออื่นๆเลยจักขุอะไรก็เข้าไม่ได้ดังนั้นถ้าเอาแต่ชื่ออายตนะตัวจักขายตนะจึงได้สองสภาวะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับบัญญัติก็ใช่เป็นชื่อที่เกี่ยวกับอายตนะก็ใช่เราจึงได้สองส่วนเห็นไหมครับคำว่าจักขายตนะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับปทโสธนะคือมีบัญญัติชื่อจักขุเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของสุทธายตนะก็ได้เพราะเป็นอายตนะโดยแท้เมื่อถามว่าเขาชื่อใช่ไหมเราก็บอกเขาชื่อด้วยชื่อจักขุด้วยเป็นอายตนะใช่ไหมเขาก็เป็นอายตนะด้วยเหมือนกันเขาจึงได้สองสถานะนั่นเองเป็นจักขุด้วยเป็นอายตนะด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจึงได้องค์ธรรมออกมาสองส่วนขออภัยนะครับพอดีคุณหมอโทรมาพรุ่งนี้มาเตือนนัดพรุ่งนี้ต้องไปสองมีไปหาคุณหมอนะครับเรากลับมาต่อกันนะครับก็เราจะได้สองส่วนนะครับทิ้งไว้ที่ตรงจักขายตนะได้ชื่อทั้งสองส่วนเลยดังนั้นพอพูดถึงความว่าเป็นชื่อสิ่งที่เป็นชื่อก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือคำว่าจักขุเป็นชื่อได้อย่างเดียวแต่ถามว่าเป็นอายตนะได้ไหมบางส่วนเป็นได้ต้องดึงจักขายตนะออกแต่ชื่ออื่นๆที่เป็นบัญญัติเป็นจักขายตนะไม่ได้เลยส่วนคำว่าอายตนะบางส่วนเป็นก็เป็นจักขุได้บางส่วนก็เป็นจักขายตนะได้ดังนี้นะครับเพราะอายตนะรวมแล้วก็ต้องเป็น11ดังนั้นเวลาเรายกอายตนะขึ้นเราจึงบอกว่ามีส่วนที่เหลือนั่นเองส่วนที่เหลือจากไหนก็คือส่วนที่เหลือจากชื่อและส่วนที่เหลือจากคำว่าอายตนะที่เกี่ยวกับคำว่าจักขุก็จะมีส่วนที่เหลือก็คืออายตนะ11ที่เหลือนั่นเองเวลาในแง่มุมในการตั้งองค์ธรรมจึงเป็นแบบนี้ส่วนที่จะออกสอบ
มีส่วนเดียวเท่านั้นคือปทะโสธนมูละจักกะวาระองค์ธรรมชุดนี้เท่านั้นที่จะออกสอบนะครับปทะโสธนมูละจักกะวาระได้มาทั้งหมด12อายตนะพอเราแบ่งองค์ธรรมลงไปแล้วเนี่ยในปทะโสธนวาระที่จะออกสอบทำไมถึงเอาตรงนี้เท่านั้นที่มาเป็นออกสอบเราจะเห็นได้ทันทีว่าถ้าไปถามในตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งที่1ในบทแรกเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับตำแหน่งที่1ในบทแรกก็ได้แก่จักขุจักขายตนันติแต่แล้วถ้าเราไปถามในปฏิโลมปุจฉาคำตอบง่ายนิดเดียวมันเหมือนกันหมดทั้ง3วาระถามตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนทั้งหมด3วาระไม่ต้องออกสอบก็ได้นะครับเหมือนกันหมดพอเรามาถามในแถบสีชมพูชื่ออายตนะใช่หมายคำตอบมันคืออามตาไม่สามารถออกสอบได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งถามจักขายตนะใช่อายตนะใช่หมายมันเป็น2บทแบบนี้ใช่ทั้งคู่ตอบอมันตาในส่วนสุทายตนะและสุทายตนะมูลจักกะวาระจึงไม่ออกสอบนะครับส่วนแถบสีฟ้าทั้งหมดมันตอบได้ทางเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะถามอย่างไรถามแบบสุทายตนะหรือถามแบบสุทายตนะมูลจักกะวาระคำตอบเป็นแบบเดียวทั้งหมดเป็นสรูปทัศนวิสัชนาที่มีวิพังโดยอ้อมอย่างนี้เขาก็ไม่ออกสอบที่เหลือที่จะออกสอบได้ก็คือบทนี้คือปทะโสธนมูลจักกะวาระที่เป็นอนุโลมปุจฉาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเลยเพราะเราไปพูดแล้วในปทะโสธนวาระดังนั้นที่เราจะออกสอบก็ได้2ชุดอันนี้เท่านั้นนะครับคือจักขุจักขายตนันติโสตาโสตายตนันติคานาชิวหาจนไปถึงธรรมโมธรรมายตนันติแล้วก็กลับมาเป็นจักขายตนังจักขูติอย่างเงี้ยออกข้อสอบได้จนไปถึงธรรมายตนังธรรมโมติชื่อที่จะออกสอบก็จะปรากฏอยู่ในข้อสอบของเราเท่านี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ในปทะโสธนวาระองค์ธรรมสั้นกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเจอรูปังเข้าไปก็ยาวแล้วนะครับดังนั้นในการตั้งอายตนะเพื่อที่จะเตรียมตัวในการออกสอบของเราก็มีแค่ปทะโสธนวาระเท่านั้นในการตั้งโสธนวาระเรามีทั้งหมด12อายตนะอันได้แก่จักขายตนังโสตายตนังคานายตนังชิวหายตนังกายายตนังมนายตนังกลับเป็นรูปอารมณ์ที่ให้อายตนะเหล่านี้เข้าไปกระทบชื่อว่ารูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังรัสสายตนังโผฏฐัพพายตนังและธรรมายตนังมีอายตนะ12ที่จะตั้งในส่วนของปทะโสธนวาระเราบอกชื่อในปทะโสธนวาระตัวมูละของเราก็ต้องเกี่ยวกับชื่อตัวมูลีของเราก็ต้องเกี่ยวกับชื่อถามถึงชื่อก็ต้องหยิบเอาชื่อเท่านั้นดังนั้นชื่อแรกๆก็ที่ต้องชื่อแรกที่เกิดขึ้นต้องชื่อว่าจักขุโสตังคานังชิวหังกายโยมโนรูปังสัทโทคันโทรัสโสโหทัพโพและธรรมโมเนี่ยเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อแรกอันแรกแก่ชื่อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นนะครับพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นเขามีบัญญัติที่ใช้อยู่ในโลกของเราอยู่แล้วแล้วพระพุทธองค์บอกว่าในชื่อเหล่านี้มันมีองค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่ก็มีนะจึงเป็นชื่อที่เกี่ยวกับองค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่องค์ธรรมปรมัตถ์ของจักขุก็ชื่อว่าจักขายตนังองค์ธรรมปรมัตถ์ที่แฝงอยู่กับโสตาก็ชื่อโสตายตนังองค์ธรรมปรมัตถ์ที่แฝงอยู่ในคานะก็ชื่อว่าคานายตนังองค์ธรรมปรมัตถ์ที่แฝงอยู่ในชิวหาก็ชื่อชิวหายตนังองค์ธรรมปรมัตถ์ที่แฝงอยู่ในกายโยก็ชื่อว่ากายายตนังองค์ธรรมปรมัตถ์ของมโนก็คือมนายตนังในรูปังก็มีรูปายตนังในสัทโธก็มีสัทธายตนังในคันโธก็มีคันธายตนังในรัสโสก็มีรัสสายตนังในโผฏฐัพโพก็มีโผฏฐัพพายตนังและในธรรมโมก็มีธรรมายตนังนั่นเองเราจึงบอกว่าในการตั้งปทะโสธนวาระคอนเซปต์แรกจึงต้องตั้งชื่อที่เป็นปัญญัติที่ผู้คนกล่าวขานกันไว้
กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นองค์ธรรมปรมัตถ์ที่เกี่ยวกับอายตนะเหล่านั้นหรือชื่อเกี่ยวกับอายตนะเหล่านั้นเมื่อเรามาแบ่งองค์ธรรมแล้วสำหรับผู้ที่ดูหนังสือหรือว่าติวไปแล้วในคราวที่แล้วเราจะมี5อายตนะที่เราจะไม่ถามในชั้นนี้เพราะองค์ธรรมปรมัตถ์และชื่อบัญญัติของเขาตัวเดียวกันอันได้แก่ฐานะไม่ออกสอบตอบอามันตาชื่อคานังและคานายตนะเขาเหมือนกันองค์ธรรมคือคานะประสาทเหมือนกันตอบอามันตาอย่างนี้ไม่ออกสอบอันที่สองคือชิวหังชิวหายตนันติชื่อบัญญัติและองค์ธรรมปรมัตถ์เขาเหมือนกันคือชิวหาประสาทไม่ออกสอบตอบอามันตาอันที่สามคือมโนมนายตนันติธรรมที่ชื่อว่ามโนชื่อว่ามนายตนะใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ออกสอบตอบอามันตาองค์ธรรมคือจิต89อันต่อไปคือสัทโธสัทธายตนันติธรรมที่ชื่อว่าสัทธะชื่อว่าสัทธายตนะใช่ไหมองค์ธรรมบัญญัติและปรมัตถ์เหมือนกันคือสัทธารมอย่างนี้ก็ไม่ออกสอบเพราะตอบอามันตาส่วนสุดท้ายก็คือในโพธัพโพโพธัพพายตนะธรรมที่ชื่อว่าโพธัพพะชื่อว่าโพธัพพายตนะใช่ไหมคำว่าโพธัพพายตนะก็คือโพธัพพารมก็ชื่อของเขาก็คือชื่อโพธัพโพนั่นเององค์ธรรมบัญญัติและปรมัตถ์เหมือนกันคือโพธัพพารมอย่างนี้ก็ไม่ออกสอบดังนั้นเราตัดออกไป5เลยไม่ต้องดูตอบอามันตาหมดดังนั้นถามคานังคานายตนันติตอบอามันตาชิวหังชิวหายตนันติตอบอามันตามโนมนายตนันติตอบอามันตาสัทโธสัทธายตนันติตอบอามันตาอันสุดท้ายคือโพธัพโพโพธัพพายตนันติอย่างนี้ก็ตอบอามันตาเพราะฉะนั้น5อันนี้ไม่ต้องดูนะครับตัดทิ้งได้เลยเหลืออีก7อายตนะเท่านั้นที่เราหยิบเอาสภาวะเหล่านี้มาตั้งเป็นคำที่จะถามว่ามีชื่อและมีองค์ธรรมปรมัตถ์รับรองหรือไม่คราวนี้องค์ธรรมปรมัตถ์รับรองในจักขุจักขานี่อยู่ในบริบทของตัวเองพูดถึงคำว่าจักขุจักขายตนันติใช่ไหมไม่ต้องพูดเกี่ยวกับคนอื่นเลยหรือเราพูดถึงโสตังโสตายตนันติก็มีแต่ชื่อโสโสนเหมือนกันหรือเราพูดถึงคันโทคันทายตนันติก็มีแต่คำว่าคันคันเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยพูดถึงรัสโสพูดถึงรัสสายตนันติก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยมีแต่ชื่อจักขุจักขายตนังโสตาโสตายตนังคันโทคันทายตนังรัสโสรัสสายตนังแตกต่างกันกับอายตนะอีก3ที่เหลือคือถามว่ากายโยเมื่อไหร่กายโยมีสภาวะเป็นกลุ่มกองพูดถึงรูปังเมื่อไหร่เรารู้แล้วว่าจิตก็ชื่อว่ารูปังได้เพราะคนเอาตัณหาเข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่มีจริงนะครับยึดในสิ่งที่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์ของเรายินดียึดหมดเลยชื่อรูปังองค์ธรรมได้ทั้งจิตด้วยได้ทั้งรูปด้วยองค์ธรรมหลากหลายมากธรรมโมยิ่งไปใหญ่เลยธรรมโมมีตั้งหลายธรรมปรมัตถธรรมก็มีบัญญัติธรรมก็มีสภาวะธรรมก็มีอารัมมณังก็มีเยอะแยะเลยที่เราเรียนธรรมโมจึงได้หลากหลายพอเราพูดถึงคำว่ากายโยกายายตนันติเราจะเห็นได้ว่าองค์ธรรมเขาหลากหลายมากเพราะว่าคำว่ากายโยนั้นในธรรมทางธรรมะคำว่ากายโยแปลว่ากลุ่มแปลว่ากลุ่มหรือแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมของอะไรในทางธรรมะคำว่ากายโยเป็นที่ประชุมของอาการ32ชื่อว่าโกฏฐาสะนั่นเองพอพูดถึงอาการ32ก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองพูดถึงผมขนเล็บฟันหนังหนึ่งหมวดชื่อว่าตัจจะปัญจกะมีกลุ่มของอาการ5แบบทางธาตุดินอันมีตะโจคือผิวหนังเป็นที่สุดชื่อว่าตัจจะปัญจกะเป็นต้นหรือเราไปพูดถึงธาตุน้ำมันได้แก่สเลดน้ำหนองน้ำดีปิดถังอุทกังที่เราเคยเรียนแล้วนะครับในชั้นมัชฌิมโทก็เป็นอาการ5อย่างที่เกี่ยวกับน้ำมีอาการหลายอาการแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นธาตุดินก็มี
มีอาการหลายอาการที่เป็นธาตุไฟก็มีมีอาการหลายอาการที่เป็นธาตุลมก็มีมีอาการหลายอาการที่เป็นธาตุน้ำก็มีดังนั้นเราพูดถึงอาการ32คำว่ากาโยคำแรกที่ใช้ในพุทธศาสนาเลยก็คือเป็นกลุ่มหรือเป็นที่ประชุมของอาการ32ในอาการ32ร่วงรู้ได้โดยการพิจารณาองค์ธรรมของอารมณ์บัญญัติที่ชื่อว่าจตุธาตุปวัฏฐานะนั่นเองเรียนจตุธาตุวัฏฐานะก็ไปพิจารณาอารมณ์ของอาการ32ได้เพราะฉะนั้นอาการ32บรรจุอยู่ในกายเท่านั้นกายของใครกายของเรานะครับกายของคนอื่นพิจารณาโดยความเป็นธาตุไม่ได้นะครับโดยความเป็นอายตนะ12ไม่ได้ชื่อของกายะหรือกายโยมีชื่อที่2อีกแปลว่าหมู่นอกจากเป็นกลุ่มที่ประชุมอาการของอาการ32แล้วแปลว่าหมู่เลยเราเคยเรียนหมู่มาตั้งแต่ครั้งแรกอะอย่างเช่นราศีก็แปลว่าหมู่แปลว่ากองอกุศลราศีก็แปลว่าเจตสิกอยู่ในกองของความเป็นอกุศลกุศลราศีก็เป็นกุศลนะครับเป็นเจตสิกที่อยู่ในกุศลลักษณะเดียวกันคำว่ากายโยก็มีอัตของคำว่าหมู่เพราะฉะนั้นอะไรที่รวมกันมากกว่าหนึ่งจึงชื่อว่าหมู่หมดเลยเขาเนี่ยหมู่ในทางธรรมะเริ่มตั้งแต่หมู่ที่เกี่ยวกับนามด้วยนามก็มีหมู่หมู่นามที่เกี่ยวกับหมู่หมู่ก็ได้แก่จิต89นั่นแหละไม่ได้มีดวงเดียว89อาการเจตสิกก็ได้เจตสิก52ก็เป็นหมู่หมู่ไม่ได้มาคนเดียวเจตสิกประกอบกับจิตเมื่อไรไม่เคยมีขั้นต่ำหนึ่งดวงไม่มีเวลาประกอบขั้นต่ำต้องประกอบด้วยสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7อันนี้ก็มาเป็นหมู่หมู่เราจึงบอกว่าองค์ธรรมของกายอันแรกที่เกี่ยวกับกายที่ชื่อว่าหมู่หมู่เนี่ยชื่อว่านามกายเพราะฉะนั้นนามกายก็หยิบเอาองค์ธรรมที่เป็นจิต89เจตสิก52ที่เป็นหมู่หมู่รวมๆกันอยู่แล้วเนี่ยให้ชื่อว่ากายทั้งหมดในส่วนที่2ชื่อว่ารูปกายในรูปกายก็ได้แก่รูปต่างๆที่อยู่ในกายนั่นแหละก็คือรูป28ที่อยู่ในกายที่เป็นอินทริยปัตตรูปอาทิตย์ที่แล้วอธิบายไปแล้วว่ารูปที่โดนตัดออกมีอุตุชรูป2หมวดเท่านั้นที่โดนตัดออกคือที่เป็นอนินทริยปัตตรูปอนินทริยปัตตรูปไม่ได้อยู่ในกายเราอันได้แก่เสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าดูด้วยความเป็นวิปัสสนาไม่ได้เสียงของเก้าอี้เสียดสีกับพื้นอย่างเงี้ยดูด้วยความเป็นวิปัสสนาไม่ได้เขาจะเกิดการกระทบของเขาเองเกิดจากการกระทบกันของอุตุคือพื้นก็เป็นอุตุชรูปเก้าอี้ก็เป็นอุตุชรูปเอาอุตุชรูป2อันมากระทบกันเสียงดังปังอย่างเงี้ยครับเป็นเสียงที่เกิดจากอุตุชรูปไม่ได้เกิดจากจิตกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเก้าอี้เป็นต้นตัวพื้นเป็นต้นต้นไม้ใบหญ้าก้อนเมฆบ้านตึกโต๊ะอะไรพวกนี้เป็นอุตุทั้งสิ้นดูก้อนเมฆแล้วไปแสดงโดยความเป็นวิปัสสนาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ลอยหายไปแล้วนะครับไม่ได้ดูการเกิดตั้งดับของตัวก้อนเมฆนะครับมีลัทธิหนึ่งเป็นลัทธิของทางพุทธศาสนาเลยแหละเป็นลัทธิทางเซนนะครับเป็นลัทธิทางมหายานเป็นลัทธิดูก้อนเมฆดูก้อนเมฆแล้วเขาก็ไปปรุงว่าเขาสามารถจะเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาได้นะครับเห็นไม่ได้เพราะเราบอกว่าหลักการของเราต้องดูที่เป็นอินทริยปัตตรูปคือการเกิดตั้งดับของสิ่งที่เกิดภายในกายเราเท่านั้นสิ่งที่อยู่นอกกายเราดูไม่ได้เพราะฉะนั้นอุตุที่เราพูดถึงเราต้องเอารูป28นั่นแหละที่เป็นรูปกายแต่เป็นรูป28ที่เกิดภายในตนคือเป็นรูปที่ชื่อว่าอินทริยปัตตรูปเป็นกลุ่มของรูป28จากนั้นในบัญญัติต่างๆที่ชื่อว่าร่างกายเป็นต้นร่างกายไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของที่ชื่อว่าพ้นจากคำว่าสังวิชันติตอนที่เราบอกอภยากตาธรรมาพระพุทธองค์บอกว่าณพยากโตอภยากโตธรรมชาติหรือธรรมทั้งหลายหรือสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวว่าเป็นกุศลมิได้ทรงกล่าวว่าเป็นอกุศล
แต่ทรงกล่าวว่าเป็นสิ่งอื่นมีอยู่สังวิชันติเป็นสิ่งอื่นที่มีอยู่เพราะในสิ่งอื่นที่มีอยู่ก็ได้แก่สิ่งที่ไม่ใช่กุศลสิ่งที่ไม่ใช่กุศลเมื่อเราหยิบเอาองค์ธรรมปรมัตถ์ที่พระพุทธองค์ไม่ได้พูดถึงความเป็นกุศลไม่ได้พูดถึงความเป็น อกุศลก็ได้แก่วิบากกิริยาและรูปต่างๆตอนนี้พอเราพูดถึงวิบากก็เป็นนามก็เข้าไปสู่ในส่วนของนามกายพูดถึงกิริยาเป็นนามก็ไปสู่ในส่วนของความเป็นรูปกายนามกายพูดถึงรูปปรมัตถ์รูป28ก็เข้าไปสู่ในรูปกายแต่ทั้งรูปทั้งนามคนเราหยิบกล่าวขานว่ามาเป็นชื่อต่างๆก็มีเพราะเราบอกว่าคำว่ากายโยจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นบัญญัติก็มีส่วนที่เป็นปรมัตถ์ก็มีดังนั้นบัญญัติใดๆที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามเป็นกลุ่มเป็นก้อนของรูปอย่างเช่นโรงเรียน1อย่างเงี้ยเป็นเอกเทศบัญญัติไม่ได้พูดถึงใครเลยพูดแต่โรงเรียนแต่ถ้าเราพูดถึงระบบการศึกษาระบบการศึกษาประกอบด้วยหลายโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นบัญญัติที่พูดถึงกลุ่มกองในบัญญัติที่เป็นกลุ่มกองนั้นนะก็มีองค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่องค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่ก็คือมีนักศึกษาเหล่านั้นที่เข้าไปเรียนตัวครูที่เข้าไปเรียนในตัวนักศึกษาและตัวครูที่เข้าไปเรียนนั้นนะมีองค์ธรรมปรมัตถ์อันได้แก่อินทริยพัทธรูปที่ปรากฏกับตัวนักศึกษาที่ปรากฏกับตัวครูนอกจากนั้นตัวครูและตัวนักศึกษาก็มีทั้งจิตทั้งเจตสิกเพราะฉะนั้นตัวครูไม่มีจริงตัวนักศึกษาไม่มีจริงตัวโรงเรียนไม่มีจริงแต่เรามีตัวจิตเจตสิกรูปที่ไปปรากฏที่ในตัวนักศึกษาที่ไปปรากฏอยู่ในตัวครูอันได้แก่รูปนามที่ปรากฏอยู่ในตัวครูเหล่านั้นรูปนามที่ไปปรากฏอยู่ในตัวนักศึกษาเหล่านั้นอย่างนั้นน่ะมีจริงเราจึงบอกว่ามีบัญญัติประเภทหนึ่งที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่และพูดด้วยความเป็นกลุ่มๆเราจึงบอกว่ากายของเราก็คือมีกลุ่มของบัญญัติอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าบัญญัติกายมันบัญญัติกายของเราต้องเอากลุ่มก้องของความเป็นหมู่หรือเป็นที่รวมกันขององค์ธรรมปรมัตถ์เหล่านี้ชื่อว่าสมูหะบัญญัติสมูหะแปลว่าการรวมนั่นเองก็มีการรวมกันของบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับคำว่าเป็นกองเกี่ยวขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากายจึงมี3กายด้วยกันคือนามกายคือเป็นหมู่ของนามธรรมที่เอามารวมกันแล้วก็รูปกายคือตัวรูป28นั่นเองมีหลายรูปรูปเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในคราวเดียวกันแค่1รูปขั้นต่ำรูปจะต้องเกิดขึ้นได้8รูปคืออวินิโพครูป8และบัญญัติกายก็คือคำว่าเป็นบัญญัติแล้วก็มีปรมัตถ์คือรูปนามเข้าไปแฝงอยู่ในตัวบัญญัตินั่นเองชื่อว่าสมูหบัญญัติในหนังสือเขาบอกว่ามีตั้ง3กองสมูหบัญญัติคือกองช้าง1กองม้า1และกองทัพ1เห็นไหมครับเวลาแสดงองค์ธรรมเขาบอกกองช้างคือใหญ่ที่สุดกองม้าคือใหญ่ตรงกลางกองทัพคือคนเล็กที่สุดสมูหบัญญัติจึงไล่จากใหญ่ไปเล็กบัญญัติติกายได้แก่สมูหบัญญัติมีกองช้างใหญ่สุดกองม้าตรงกลางและกองทัพเป็นต้นนะครับกำหนดจำแบบนี้จะได้จำง่ายนะครับไม่งั้นไม่รู้จะเอาสัตว์ตัวไหนขึ้นก่อนนะครับระหว่างช้างกับม้านะครับเดี๋ยวตอนที่ไปท่องแล้วมันจะงงก็กำหนดอย่างนี้เลยครับใหญ่ไปเล็กใหญ่ไปเล็กชื่อสมูหะเทศะบัญญัตินะครับสมูหะเทศะบัญญัติจากนั้นเราจึงได้องค์ธรรมของกายขึ้นมา3อย่างนามกายก็มีรูปกายก็มีบัญญัติกายก็มีแบบนี้เราบอกว่าเป็นการรวมกันของรูปนั่นเองเป็นการรวมกันของรูปและนามชื่อว่ากายโยองค์ธรรมหลากหลายมากดังนั้นรูปก็มีนามก็มีปรมัตถ์ก็มีและบัญญัติก็มีองค์ธรรมส่วนที่เหลือก็คือบัญญัติส่วนที่เหลือเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเราหลากหลายมากเวลาแสดงองค์ธรรมหลากหลายพระพุทธองค์บอกว่าถ้าจะพูดถึงนามกายก็ชื่อว่านามังเรียนไปแล้วเยเกจินามาธรรมาสัพเพเตนามมุลาติอันนี้ชื่อนามังเวลาพูดถึงรูปอรูปังเรียนไปแล้วรูปังไปพูดถึงบัญญัติก็ชื่อบัญญัติจะให้เรียกยังไงอ่ะ
นามัญจะรูปัญจะปัญจัตปัญญัตติงจะอะไรเงี้ยหรอไม่ได้ภาษาบาลีมันยาวพระพุทธองค์ใช้คำว่าคารุกะคันธาคารุกะคือมันหนักคัมภีร์อ่ะเขียนแล้วประโยคยาวๆแบบนี้แทนที่คนจะจำได้ก็จำไม่ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าเราจะพูดถึงองค์ธรรมที่เกี่ยวกับความเป็นกายายตนะก็คือเอาสภาวะของความเป็นปรมัตถ์ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ชื่อกายาเหล่านี้ออกมาทั้งกายาของเราอ่ะองค์ธรรมได้แก่กายประสาทอย่างเดียวกายายตนะเท่ากับกายประสาทอย่างเดียวท่านจึงบอกว่าง่ายกว่าไหมถ้าเราจะดึงเอากายประสาทออกมาจากคำว่ารูปังทำให้รูปังเหลือแค่รูป27เว้นกายประสาทถ้าเราใช้คำเดียวว่าเว้นเขาออกองค์ธรรมที่โดนเว้นออกอ่ะจะได้แก่องค์ธรรมหมวดนี้เลยนามังอันได้แก่จิต89เจตสิก52รูปังคือรูป27เป็นกายแล้วก็สมูหบัญญัติพระองค์บอกว่าวิธีการแสดงองค์ธรรมแบบนี้ง่ายกว่าจึงตั้งองค์ธรรมขึ้นว่ากายายตนะทะเปตวาเลยเอาตัวที่ชื่อว่ากายาเนี่ยไปตั้งไว้ทะเปตวาเนี่ยเอาไปยืนอยู่เอาไปยืนตรงไหนก็ไม่รู้ยืนที่อื่นแหละที่ไม่ใช่ยืนตรงเนี้ยเอาไปยืนแล้วองค์ธรรมที่เหลือก็คือองค์ธรรมชุดเนี้ยง่ายกว่าพุทธวจใช้วิธีอย่างนี้ง่ายกว่าเห็นสภาวะชัดเจนด้วยดังนั้นการแสดงองค์ธรรมในส่วนของกายโยเมื่อเราจะแบ่งองค์ธรรมปรมัตถ์และบัญญัติถ้าเราบอกบัญญัติที่เกี่ยวกับกายภาษาบาลีจะใช้ว่าอย่างไรภาษาบาลีก็ใช้คำว่ากายายตนะทะเปตวานั่นเองหยิบเอาองค์ธรรมปรมัตถ์ออกไปหนึ่งส่วนที่เหลือก็บัญญัติหมดเลยเราจึงได้องค์ธรรมชุดแรกเพื่อที่จะไปตั้งถามว่ากายโยกายายตนะติเป็นประเภทที่เราเรียกว่าเว้นเอาตัวปรมัตถ์ออกไปเว้นเอาตัวปรมัตถ์ออกไปตัวปรมัตถ์ก็ตัวปรมัตถ์ก็ชื่อว่ากายายตนะนั่นเองในส่วนที่2ชื่อว่ารูปังเรารู้จักแล้วว่ารูปังองค์ธรรมหลากหลายมากรูปังที่เราเรียนปีที่แล้วเนี่ยมีทั้ง2สภาวะสภาวะที่1คือโลกิยจิต81เจตสิก52รูป28ที่รวมกันอยู่ที่เป็นที่น่ารักและน่ายินดีและอารมณ์ของตัณหากับอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกในหนึ่งปิยะรูปังสาตะรูปังคือโลกิยะจิต81เจตสิก52ที่รวมกันอยู่ที่เป็นที่น่ารักและเป็นอารมณ์ของตัณหาใส่คำว่าได้อีกส่วนหนึ่งก็คือรูป28ที่อยู่โดยเฉพาะเราจะมี2ส่วนมีการรวมเอารูปนามมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รวมเอาส่วนที่เป็นรูปส่วนหนึ่งกับนามส่วนหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของตัณหาได้ทั้ง2ส่วนจึงมี2นัยยะแต่ปีที่แล้วที่เราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบกันระหว่างรูปังชื่อที่เป็นบัญญัติส่วนหนึ่งกับรูปักขันโธชื่อที่เป็นปรมัตถ์ส่วนหนึ่งองค์ธรรมต่างปีที่แล้วอะรูป28กับรูปังคือ81 52รูป28เราจึงบอกว่าเวลาเราแบ่งองค์ธรรมชุดเนี้ยชื่อรูปังก็ได้ชื่อรูปักขันโธก็ได้แต่ส่วนแรกได้ชื่อรูปังอย่างเดียวรูปักขันโธไม่ได้พอเราแยกอย่างนั้นปั๊บองค์ธรรมของเราจึงได้2แบบคือแบบที่เอารูป28รวมกันก็ได้หรือเอารูป28ต่างต่างก็ได้แต่ปีนี้ไม่ได้องค์ธรรมแสดงแบบนั้นองค์ธรรมของเราแสดงเปรียบเทียบกันระหว่างรูปังรูปายตนันติเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของรูปังก็เหมือนเดิมคือปิยรูปสาตรูปคือโลยิกิยจิต81เจตสิก52อันได้แก่ตัวรูปอประธานโทษอันได้แก่นามและรูป28ในชื่อรูปังแต่เราเอาคำว่ารูปังที่ตั้งขึ้นมาเปรียบเทียบกับรูปายตนะคราวนี้รูปายตนะองค์ธรรมแคบลงองค์ธรรมเขาคือรูปารมณ์ไม่ใช่รูป28แล้วเอาองค์ธรรมทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับรูปารมณ์เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าจะให้ตั้งชื่อพระบาลีตรงนี้ชื่อว่านามังตรงนี้ชื่อว่ารูปัง
นามัญจรูปัญจงงไม่รู้คืออะไรบันตัวที่นามมีนิพพานหรือไม่มีนิพพานก็ไม่รู้พระพุทธองค์จึงบอกว่าแทนที่จะเรียกชื่อว่านามัญจรูปัญจหรือเรียกชื่ออื่นๆที่มันงงลองเอาดึงเอารูปารมณ์ออกมาดึงเอาเฉพาะรูปารมณ์ออกมาถ้าเราดึงเฉพาะรูปารมณ์ออกมารูปที่เหลือก็คือรูป27เว้นรูปารมณ์นั่นเองถ้าเราดึงแค่รูปารมณ์ออกมาตัวเดียวชัดเจนเลยองค์ธรรมที่เหลือเราเอารูปารมณ์ไปตั้งไว้คือรูปายตนะไปตั้งเขาไว้เลยเขาไปยืนไว้คาเปตวาเอารูปารมณ์แยกออกมาคนเดียวองค์ธรรมส่วนที่เหลือคือตรงนี้เลยโลกิยะจิต81เจตสิก52รูป21เว้นรูปารมณ์จึงเป็นองค์ธรรมชุดเดียวที่ไม่เกี่ยวกับรูปารมณ์เราจึงได้ส่วนที่เป็นทัพเปตวามาอีกชุดหนึ่งนอกจากกายายตนะทัพเปตวาแล้วองค์ธรรมที่หลากหลายอันได้แก่รูปังเราก็ได้รูปายตนะทัพเปตวามาด้วยอันสุดท้ายคือธรรมโมตัวนี้คำว่าธรรมโมได้หมดเลยในความเป็นธรรมโมเราบอกว่าธรรมโมของเรามีปรมัตถธรรมก็มีบัญญัติธรรมก็มีปรมัตถธรรมคือจิต89เจตสิก52รูป28และนิพพานส่วนบัญญัติก็คือตัวบัญญัติเราบอกว่าเอาชื่อเหล่านี้ชื่อธรรมโมหมดเลยเนี้ยชื่อธรรมโมแต่เอาไปเปรียบเทียบกับธรรมายตนะคราวนี้ธรรมายตนะของเราองค์ธรรมได้แก่เจตสิก52สุขุมรูป16และนิพพานพอเราเปรียบเทียบแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเอาตัวที่ชื่อว่าเป็นบัญญัติตัวบัญญัติก็ชื่อว่าปัญญัติปรมัตถโธปัญญัตโตอย่างเงี้ยชื่อมันยาวมากพระพุทธองค์บอกว่าดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้วิธีการเราดึงเอาเฉพาะตัวที่เป็นองค์ธรรมของธรรมายตนะคือเจตสิก52แล้วก็ดึงเฉพาะสุขุมรูป16แล้วก็ดึงนิพพานออกมาพอเราดึงองค์ธรรมอันได้แก่ธรรมายตนะออกมาองค์ธรรมส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะชื่อว่าบัญญัติของคำว่าธรรมโมทันทีเพราะฉะนั้นธรรมโมถ้าต้องการเปรียบเทียบ2อย่างดึงเอาเฉพาะตัวที่เป็นองค์ธรรมปรมัตถ์ออกมาชื่อว่าธรรมายตนะถ้าดึงออกมาองค์ธรรมส่วนที่เหลือก็คือจิต89โอราริกรูป12ที่ไม่เกี่ยวกับสุขุมรูปและบัญญัติหมวดเดียวคือสมูหบัญญัติเพราะในสมูหบัญญัติไม่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ก็จริงแต่องค์ธรรมที่ไปตั้งอยู่ในสมูหบัญญัติคือกองต่างๆอันได้แก่กองช้างในกองช้างก็มีรูปนามรูปนามของช้างรูปนามของม้ารูปนามของคนที่ไปตั้งชื่อว่าเป็นสมูหบัญญัติแต่ถ้าบอกว่าเป็นภูเขาต้นไม้บ่อลูกตาแบบนี้มันไม่มีองค์ธรรมปรมัตถ์แฝงอยู่มันไม่มีเราจึงบอกว่าองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมโมทั้งหมดถ้าเราดึงเอาองค์ธรรมปรมัตถ์ออกชื่อว่าธรรมายตนะแล้วจับเขาไปยืนที่อื่นคาเปตวาองค์ธรรมที่เหลือก็ได้แก่จิต89โอราริกรูป12สมูหบัญญัติอย่างเงี้ยชื่อว่าธรรมโมกับธรรมที่ชื่อว่าธรรมายตนะก็ได้แก่เจตสิก52สุขุมรูป16และนิพพานในส่วนที่3เราจึงใช้วิธีการยกเอาปรมัตถ์ออกดังนั้นเมื่อเราเห็นสภาวะของกายโยรูปังธัมโมเราจึงบอกว่าเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงยกเอาโดยใช้คำว่าทัพเปตวาเข้ามาเกี่ยวข้อง3อายตนะนี้คือกายโยรูปังธัมโมจึงเป็นการยกเอาปรมัตถ์ออกคือกายายตนะทัพเปตวารูปายตนะทัพเปตวาธรรมายตนะทัพเปตวาเมื่อเราได้โครงสร้างของการตั้งอายตนะทั้ง12แล้วเราบอกว่า5อันเราไม่เอาเ
คานะชิวหามโนสัตโธและโพธโพตอบอามันตาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาเขาไม่ออกสอบแน่นอนตอบอามันตาแต่ได้สามอายตนะอันได้แก่กายายตนะรูปังและธรรมายตนะสามอันนี้ถ้าเราตั้งวิพังคบาลีในบทแรกเพื่อที่จะมุ่งเน้นในตัวของปรมัตถ์อย่างเดียวและบัญญัติอย่างเดียวองค์ธรรมบทแรกเราจึงบอกว่าเป็นองค์ธรรมที่เว้นปรมัตถ์เว้นปรมัตถ์เว้นปรมัตถ์สามอันเนี้ยกายายตนะทะเปตวารูปายตนะทะเปตวาธรรมายตนะทะเปตวากับส่วนที่เหลือที่เป็นจักขุโสตะคันธะและรสะเขาไม่ได้มีองค์ธรรมที่หลากหลายจักขุก็พูดถึงองค์ธรรมที่เป็นจักขุทั้งบัญญัติจักขุทั้งปรมัตถ์โสตังก็เหมือนกันพูดถึงองค์ธรรมที่เป็นโสตะทั้งบัญญัติและโสตะทั้งปรมัตถ์คันโธก็เป็นองค์ธรรมที่เป็นบัญญัติและปรมัตถ์ที่เกี่ยวกับคันโธอย่างเดียวรสโสก็เป็นองค์ธรรมบัญญัติและปรมัตถ์ที่เป็นรสโสอย่างเดียวเราจึงได้กรุ๊ปเหล่านี้เป็นกรุ๊ปที่เรายกชื่อบัญญัติขึ้นตั้งยกชื่อบัญญัติขึ้นตั้งคือถ้าเป็นจักขุเราจะตั้งชื่อว่าทิพจักขุกับปัญญาจักขุสองอันนี่เป็นชื่อบัญญัติของเขาเราจึงบอกว่าเป็นองค์ธรรมที่เกี่ยวกับการเอาชื่อของบัญญัติขึ้นตั้งเป็นองค์ธรรมบทเดียวหรือโสตังก็ได้กับทิพโสตังตัณหาโสตังหรือว่าคันโทแล้วบอกคันโทมีทั้งสามคันเนี่ยศีลคันโทก็มีสีกลิ่นของศีลสมาธิคันโทก็มีกลิ่นของสมาธิปัญญาคันโทก็มีกลิ่นของปัญญาหรือรสโสก็มีสามเหมือนกันอัตถรสโสธรรมรสโสและวิมุตติรสโสเราจึงเห็นว่าการแสดงองค์ธรรมในองค์ธรรมบทเดียวในปทโสธนวาระของพระพุทธองค์แบ่งออกเป็นสองแบบแบบหนึ่งคือเป็นแบบหลังคือเป็นแบบที่เรียกว่าเว้นปรมัตถ์ออกกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบแรกคือเป็นแบบที่ยกบัญญัติขึ้นดังนั้นเวลาที่เราแบ่งองค์ธรรมเราจึงได้ส่วนที่เหลืออันได้แก่จักขุโสตะคันธะและรสะเป็นการแสดงองค์ธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าการแสดงองค์ธรรมที่ยกบัญญัติยกบัญญัติที่ว่าก็คือถ้าเป็นจักขุก็ทิพจักขุปัญญาจักขุถ้าเป็นโสตะก็คือทิพโสตะกับตัณหาโสตะคันโทก็ได้3ศีลคันโทสมาธิคันโทและปัญญาคันโทและโสก็ได้บัญญัติ3ชื่อชื่อว่าอัตถรสโสธรรมรสโสและวิมุตติรสโสโครงสร้างในการตั้งองค์ธรรมของปันนติวาระในส่วนของปทโสธนวาระของเราจึงได้โครงสร้างมาทั้งหมด3โครงสร้างในส่วนของอายตนะ12อันได้แก่อายตนะทั้ง5คือชิวหาคานะชิวหามนาศรัทธาและโพธภาตอบอามันตายอย่างเดียวเพราะชื่อของปรมัตถ์และองค์ธรรมของบัญญัติเหมือนกันตอบอามันตากับส่วนที่ปรมัตถ์และบัญญัติมีส่วนแตกต่างกัน2ส่วนกลุ่มแรกอันได้แก่จักขุโสตะคันธะรสะเป็นกลุ่มสีเหลืองเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ยกบัญญัติยกบัญญัติคือบัญญัติที่เกี่ยวกับจักขุบัญญัติที่เกี่ยวกับโสตะบัญญัติที่เกี่ยวกับคันธะและบัญญัติที่เกี่ยวกับรสะกับกลุ่มสีฟ้าอีก3อันคือกายะรูปะและธรรมะเป็นกลุ่มขององค์ธรรมที่เว้นปรมัตถ์นั่นเองพอเรากำหนดได้แบบนี้ง่ายแล้วนะครับง่ายแล้วในการแสดงองค์ธรรมเพราะฉะนั้นในส่วนของการแสดงองค์ธรรมของเราแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วเราก็กำหนดจำแค่7อายตนะนี้เท่านั้นเพื่อที่จะไปทำสอบนะครับโครงสร้างเรามีแบบนี้มีคำถามไหมครับนี่โครงสร้างยังไม่เรียกว่าบาลีสักตัวเลยนะครับถ้าไม่มีคำถามไปต่อนะครับชุดแรกที่เราหาคือจักขุจักขายตนันติจักขุจักขายตนันติ
ในการสร้างวิพังคบาลีในยมกไม่มีการคิดใหม่เลยนะครับพระพุทธองค์ใช้วิธีการลอกโจทย์หมดเลยถามยังไงก็ลอกโจทย์ใส่องค์ธรรมลอกโจทย์ใส่องค์ธรรมชุดแรกที่เราจะมาถามว่าจักขุจักขายตนันติธรรมที่ชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมหลักการในการตั้งองค์ธรรมของเราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนคือตัวที่เป็นบัญญัติตัวที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็ส่วนที่เหลือมี3กลุ่มองค์ธรรมเราบอกคําว่าจักขุในพระพุทธโอในพุทธองค์ทรงหยิบเอาคําต่างๆที่ปรากฏกับชีวิตของบุคคลที่คําว่าจักขุมีอะไรบ้างตอนเนี้ยเวลาพูดถึงจักขุต้องพูดถึงในทางดีๆหมดแหละเพราะว่าที่เราเจอมาตั้งแต่อายตนะคำแรกเลยเช่นคำว่าอะจักขุตานังถามว่าเป็นบัญญัติที่มีจักขุเกี่ยวข้องไหมคำตอบก็คือถ้าในรูปของคำมันมีอะจักขุมีคำว่าจักขุแต่ถามว่าเขามีจักขุไหมคำตอบคือไม่มีแต่เรากำลังถามว่าธรรมที่ชื่อว่าจักขุแต่พวกนี้มันไม่มีจักขุไม่มีชื่อว่าเป็นจักขุเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเลยดังนั้นองค์ธรรมทางลบทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำว่าจักขุเราไม่หยิบมาใช้เราไม่หยิบมาใช้เป็นองค์ธรรมมันอาจจักขุกานังอาโสตกานังอาชิวหากานังอาคันธกาอาคานากานังอย่างเงี้ยไม่ใช่องค์ธรรมที่ชื่อว่าจักขุโสตคานะชิวหาเลยเพราะมันเป็นองค์ธรรมทางลบเพราะเขาไม่มีเราจึงเอาองค์ธรรมของคนที่มีจักขุเขาเนี่ยมีจักขุในจุดแรกก็คือเป็นจักขุทางดีหมดเลยจักขุทางดีเราอธิบายไปแล้วตามีตั้ง5อย่างในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะจักขุอันแรกที่เป็นจักขุทางดีก็ได้แก่จักขุที่เราไปล่วงรู้สิ่งที่1ทุระอยู่ไกลปฏิจฉันนะปกปิดสันหะสุขุมะที่ละเอียดที่ซ่อนเร้นในการแสดงองค์ธรรมของคำว่าตาดีๆที่เห็นสิ่งไกลๆตาดีๆที่ไปเห็นสิ่งที่ปกปิดตาดีๆที่ไปเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าหัวเข็มอีกตาดีๆที่ไปเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่ากระทำหรือปรุงแต่งจิตโดยความเป็นอภิญญาอภิญญาของเรามีทั้งหมด2 อย่างคือทิพจักขุและทิพโสตะที่เอารูปอารมณ์เป็นหลักนอกนั้นก็มีอภิญญาอีก5อย่างเกิดด้วยฤทธิ์ก็ดีอิทธิวิทธะอภิญญาไปร่วงรู้จิตใจของคนอื่นก็ดีเจโตปริยะไปรู้กรรมว่าเขาเคยทำอะไรมาก็ดียถากรรมูปคะไปรู้อดีตของเขาก็ดีปุพเพนิวาสะไปรู้อนาคตของเขาก็ดีอนาคตังสะได้มาทั้งหมดอภิญญา7แต่ในอภิญญา7ไม่มีคำว่าจักขุเลยมีที่เดียวเท่านั้นที่มีคำว่าจักขุคือทิพพจักขุอภิญญาเราจึงหยิบชื่อแรกที่ว่าทิพพจักขุอภิญญามาตั้งเป็นทิพพจักขุชุดแรกชื่อทิพพจักขุส่วนที่2คือเป็นปัญญาที่ไปเห็นธรรมต่างๆแล้วก็ทำลายกิเลสได้ชื่อว่าปัญญาจักขุเวลาทำลายกิเลสเราเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัชฌิมโทแล้วว่าตัวที่เป็นกิเลสสูงสุดชื่ออวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราจนถึงสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อมด้วยการทำให้เกิดสังสารวัฏทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีปัญญาอย่างหนึ่งที่นอกจากจะทำลายอวิชชาได้แล้วก็คืออรหัตตมรรคไปทำลายอวิชชาได้แล้วนอกจากทำลายอวิชชาได้แล้วยังไปทำลายเหตุให้เกิดอวิชชาเหตุให้เกิดอวิชชาเรียกว่าสมุฏฐานของอวิชชาชื่อว่าอาสวะอาสวะเป็นเหตุของอวิชชาเพราะว่าอาสวะเป็นน้ำหมักดองไหลตั้งแต่หาเบื้องต้นมิได้แล้วก็จะไหลยาวไปถึงโคตรภูจิต
เกิดโคตรูปโกรธโคตรภูจิตเมื่อไรอาสวะหยุดไหลละไหลไม่ได้ที่เหลือก็คือตั้งไว้ให้เขาทำลายเขาที่ว่าคือรอให้พระพุทธเจ้ามาทำลายพอพระพุทธเจ้าทำลายอาสวะได้ท่านจึงเป่งวาจาขึ้นมาเลยเป่งอุทานขึ้นมาอเนกชาติสังสารังสันทาภิสังอนิพิสังคหาการังคเวสันโตทุกขาชาติบุญพุนังฉันจะไม่เกิดแล้วเพราะฉันสร้างทำลายตัณหาหมดแล้วอาสวะมีกามาสวะคือตัวตัณหาเป็นสมุฏฐานของอวิชชาเพราะฉะนั้นปัญญาที่ปรากฏอยู่ในอรหัตมรรคทำลายนอกจากอวิชชาแล้วยังทำลายโคตรพ่อโคตรแม่อวิชชาด้วยชื่อว่าอาสวะทำลายเงาของเขาทิ้งเลยทำลายอาสวะวิชาที่พระอรหันต์ได้จึงชื่อว่าอาสวะไปบวกคำว่าสิ้นไปทำให้สิ้นไปชื่อว่าคโยความรู้ที่ได้ก็คือทิพจักขุญาณนี่แหละประธานโทษปัญญาจักขุนี่แหละชื่อว่าญาณเมื่อเอา3ตัวนี้คือคโยคือสิ้นไปอาสวะคือเป็นรากเหง้าของอวิชชาญาณคือความรู้คือตัวปัญญาองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกเมื่อเอามารวมกันจึงชื่อว่าอาสวัคคยญาณเพราะฉะนั้นปัญญาจักขุมุ่งเน้นเอาตัวอาสวัคคยญาณนั่นเองคือทำลายเมื่อเกิดพระอรหันต์1ครั้งจะเกิดวิชา3ทันที3อย่างตติยวิชาญาณก็คือตัวทิพจักขุนั่นเองอันแรกคืออุเพนิวาสานุสติญาณอันนี้คือร่วงรู้ว่ากรรมเก่าของตนทำอะไรมาบ้างสะท้อนมาหมดเลยเป็นโลกิยญาณอันที่2ชื่อทิพจักขุญาณอันที่3ก็คืออาสวัคคยญาณเพราะฉะนั้นอุเพนิวาสานุสติญาณอันนี้เป็นตัวได้มาโดยอัตโนมัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่อรหัตมรรคเกิดขึ้นส่งต่อด้วยความเป็นอรหัตผลปัจเจเวก1ครั้งหลังจากปัจเจเวกดู4อย่างคือดูมรรคดูอรหัตมรรคดูอรหัตผลดูนิพพานของตนดูกิเลสที่ละทั้งหมดแล้วอาการที่จะเกิดขึ้น3อย่างทันทีเลยคือ1อุเพนิวาสานุสติญาณล่วงรู้ไปหมดเลยว่าที่เรากระทำปรุงแต่งจิตจนได้พระอรหันต์เนี่ยมีกรรมมาอย่างไรบางท่านอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ที่ผ่านมาจะต้องได้รับสโมทานทั้ง8ต้องได้พบกับสัมมาสัมพุทธเจ้า1ครั้งอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยพบกับพระพุทธเจ้าองค์ที่3นะครับแล้วก็ไปตู่พระพุทธเจ้าองค์ที่3นั่นแหละตอนนั้นท่านเสวยพระชาติเป็นโชติมาละมาโชติปาละมานพไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่3เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ริมลำธารให้ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าเรากำลังหาปลาอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกกำลังทำงานสมณะหัวโล้นไม่มีอะไรหรอกแต่ก่อนหน้าที่จะเมื่อได้พบแล้วเนี่ยไปตู่พระพุทธเจ้าจึงต้องมาเสวยพระชาติในชาตินี้แล้วก็ทำทุกขกิริยา6ปีนะครับอย่างอุกฤษแต่ก่อนหน้านั้นในชั้นของสมัยของพระเจ้าปทุมุตระนะครับสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำสโมทานอย่างหนึ่งคือจะบอกว่ามานพผู้ที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ตอนนั้นท่านเป็นพระจะได้รับการเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าใน 2,600 ปีที่ผ่านมาเกิดอยู่ในครรภ์ของพระนางท่านใดมีพระบิดาชื่ออะไรอยู่ในเมืองอะไรบอกหมดได้รับการสโมทานพอได้เป็นพระอรหันต์ก็จะย้อนกลับไปหมดเลยว่าสิ่งเรื่องราวในร่างในชีวิตที่เกิดมาเสียสงไขเศษแสนกลับมาจากปุเพนิวาสานุสติญาณนอกจากนั้นอยากจะเห็นอะไรก็จะได้เห็นหมดเกิดทิพจักขุญาณล่วงรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีอัธยาศัยอย่างไรผ่านอภิญญาที่เหลือจากนั้นโลกียะโลกุตระญาณอันสุดท้ายชื่ออาสวะคยญาณเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายมูลเหตุหรือสมุฏฐานของอวิชชาได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นทุติยวิชาญาณที่เราพูดถึงจึงได้แก่ทิพจักขุเวลาเรามาพูดในตัวที่เป็นองค์ธรรมเราจึงบอกว่าทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวัคคยญาณนั่นเองนะครับเราจึงได้องค์ธรรมมา2 ส่วนที่ว่าทิพจักขุกับ
ปัญญาจักขุกับอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือตัวจักขายตนังนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมที่สองชื่อว่าจักขายตนังองค์ธรรมส่วนที่เหลือก็คือไม่เอาทั้งตัวที่เป็นจักขุแล้วก็ไม่เอาตัวที่เป็นจักขายตนะก็ไม่เอาจึงเป็นองค์ธรรมส่วนเหลือเราบอกว่าจักขุเป็นบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับจักขุจักขายตนะเป็นองค์ธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับปรมัตถ์ที่เกี่ยวกับจักขุเราบอกเราไม่เอาทั้งสองอย่างนี้เพราะว่าคอนเซปต์ของเราจะเอาส่วนเหลือขององค์ธรรมที่เหลือเราจะบอกส่วนเหลือขององค์ธรรมที่เหลือนั้นภาษาบาลีก็คือหยิบเอาคำว่าปัญญาจักขุกับหยิบเอาคำว่าไอ้ปรมัตถะจักขุเนี่ยเอาไปตั้งไว้เพราะเนี้ยเอาองค์ธรรมที่เป็นปัญญาจักขุชื่อว่าจักขุแล้วก็เอาจักขุไปตั้งไว้เอาองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถ์เอาไปตั้งไว้องค์ธรรมส่วนที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละจึงชื่อว่าองค์ธรรมส่วนเหลือได้วิพังคบาลีที่ได้ก็คือเราหยิบจักขุเอาไปตั้งไว้เอาจักขาเอาไปตั้งไว้คำว่าตั้งไว้ใช้คำว่าเอาไปยืนอยู่ถะเปตวาแล้วหยิบทั้งสองต้องใส่คำว่าจะเขาชื่อว่าจักขุงก็เปลี่ยนเป็นจักขุนจักจักขายตนังเอานังเปลี่ยนเป็นยักษ์ก็เป็นจักขายตนังจักถะเปตวาเราจึงได้ชื่อวิพังคบาลีมา3ชื่อชื่อแรกชื่อทิพพจักขุชื่อที่2ชื่อปัญญาจักขุจากนั้นในปรมัตถ์ได้มา1ชื่อชื่อว่าจักขายตนังส่วนที่เหลือจึงชื่อว่าจักขุนจักจักขายตนังจักถะเปตวาเราจึงได้ชื่อในวิพังคบาลีมาทั้งหมด3ชื่อจากนั้นเราก็มาหาสภาวะเลยว่าธรรมที่ชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าธรรมที่ชื่อว่าจักขุมี2ส่วนส่วนที่เป็นบัญญัติคำว่าจักขุก็ได้เพราะว่ามีคำว่าจักขุประกอบอยู่ในตัวชื่อของเขาจึงชื่อว่าจักขุในส่วนที่สององค์ธรรมปรมัตถ์ชื่อว่าจักขุไหมบอกชื่อก็ได้เพราะมีคำว่าจักขุดังนั้นบัญญัติและปรมัตถ์ที่เป็นองค์ธรรมมีคำว่าจักขุทั้งหมดชื่อว่าจักขุทั้งหมดจักขายตนันติชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมเราบอกว่าองค์ธรรมในส่วนที่เป็นทิพจักขุและปัญญาจักขุไม่ใช่ชื่อว่าจักขายตนะเพราะจักขายตนะองค์ธรรมมีชุดเดียวเท่านั้นคือจักขุประสาทจักขุประสาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมบทเดียวเนี่ยไม่ชื่อว่าจักขายตนะแต่องค์ธรรม2บทเนี่ยชื่อว่าจักขายตนะเพราะองค์ธรรมเขาได้แก่จักขุประสาทนั่นเองเราจึงได้ชื่อทางวิพังคบาลีมาทั้งหมด2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกชื่อว่าทิพจักขุปัญญาจักขุชื่อที่สองชื่อว่าจักขายตนังเราจึงเอาชื่อทั้งสองเนี่ยมาตั้งบทเดียวกับสองบทบทเดียวชื่อว่าทิพจักขุและปัญญาจักขุสองบทชื่อว่าจักขายตนังเพื่อที่จะไปตอบวิพังคบาลีในยมกเป็นการลอกโจทย์หมดในชุดแรกเราถามว่าชื่อว่าจักขุเราก็ตั้งเอาชื่อว่าจักขุขึ้นตั้งแล้วก็ชื่อว่าจักขายตนังลอกโจทย์เลยจักขุขึ้นก่อนจักขายตนะข้างล่างก็เหมือนกันชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนังจากนั้นเราบอกเครื่องหมายของเราคืออะไรในความเป็นทิพจักขุปัญญาจักขุเขาชื่อว่าจักขุแต่เขาไม่ชื่อว่าจักขายตนะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายถูกไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายผิดต้องใส่คำว่านะเข้าไปดังนั้นพระบาลีที่เราได้เราจึงบอกว่าเขาชื่อว่าจักขุไม่ต้องใส่อะไรแต่ได้เครื่องหมายผิดตรงจักขายตนังเราก็ใส่เครื่องหมายผิดที่เป็นคำว่าณเข้าไปแปลว่าเครื่องหมายผิดเครื่องหมายถูกไม่ต้องใส่อะไรเลยพอเป็นเครื่องหมายผิดก็ใส่คำว่าณเข้าไปเฉยๆจากนั้นถ้าได้เป็นเครื่องหมายถูกอันได้แก่จักขายตนะในบาลี
คำว่าถูกแสดงด้วยคำว่าจะเราก็ใส่แค่ว่าคำว่าจะเข้าไปเท่านั้นเพราะว่าคำว่าจักขายตนะได้สองเครื่องหมายได้เครื่องหมายถูกที่จักขุด้วยได้เครื่องหมายถูกที่จักขายตนะด้วยเราบอกพระบาลีที่เกี่ยวข้องกันกับจะถูกใช้คำว่าจะเราจึงได้พระบาลีลอกโจทย์มาแล้วก็ใส่ตามเครื่องหมายเครื่องหมายผิดให้ใส่นะเครื่องหมายถูกให้ใส่จะหรือถ้าเป็นเครื่องหมายผิดอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆก็ได้เครื่องหมายถูกก็ลบนะทิ้งเท่านั้นเองเราจึงได้วิพังคบาลีมาแบบนี้คือถ้าเป็นเครื่องหมายถูกจะแต่ในวิพังคบาลีที่พระพุทธองค์ทรงใช้ใส่คำว่าเอวะเข้าไปเอวะแปลว่านั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละก็ใช่ด้วยแหละอะไรเงี้ยก็ใช่ด้วยแหละอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้นะครับพอเราคำว่าเอาเจวะเอาเอวะกับจะเข้ามารวมกันเอาจะมาแทนอะเพราะสระอะมันเป็นตัวสระอะก็เอาเจวะใส่เข้าไปเท่านั้นอะเอาเอวะกับตัวจะเข้ามารวมกันเราแค่ยกเอาส่วนที่เป็นสระเอขึ้นหน้าปวะขึ้นหลังเวลาสรุปองค์ธรรมมาก็กลายเป็นเจวะจะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตอบวิพังคบาลีลอกโจทย์มาเลยตามเครื่องหมายผิดใส่นะถูกใส่จะแค่นี้เราก็จะได้วิพังคบาลีมาแล้วว่าจักขุจักขายตนันติธรรมที่ชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุจักขุนะจักขายตนะจักขายตนังจักขุเจวะจักขายตนังจักพอเราได้วิพังคบาลีแบบนี้แล้วแล้วก็ใส่แค่องค์ธรรมเข้าไปนั้นเท่านั้นเองทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวะขยะธรรมอาสวะขยะญาณจักขุได้เครื่องหมายถูกชื่อว่าจักขุจักขายตนังได้เครื่องหมายผิดแต่ไม่ชื่อว่าจักขายตนะองค์ธรรม2บทจักขายตนะเจวะตะเจวะจะแปลว่าก็ใช่จักขายตนะชื่อว่าจักขุก็ใช่ชื่อว่าจักขายตนะก็ใช่แสดงองค์ธรรมในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ก็หยิบเอาทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวัคคายานและจักขายตนะก็คือและจักขุประสาทองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่ตอบได้2 อย่างองค์ธรรมหมวดหลังก็ได้หรือจักขุประสาทเท่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นวิพังคบาลีเป็นแบบนี้หมดไม่ต้องคิดไม่ต้องท่องเลยนะครับใช้การลอกโจทย์หมดเลยดังนั้นพอเราได้องค์ธรรมเหล่านี้เราก็มาใส่ในโครงสร้างของเราทั้ง4โครงสร้างคือได้เครื่องหมายถูกผิดมา1ส่วนได้เครื่องหมายถูกมา1ส่วนเอาเครื่องหมายถูกผิดที่ได้ชื่อว่าทิพจักขุกับปัญญาจักขุเครื่องหมายถูกที่ได้ชื่อว่าจักขายตนะจากนั้นเราก็โยนสภาวะที่เราได้ไปอยู่ในตำแหน่ง4ในตำแหน่ง4คือเครื่องหมายผิดถูกได้แก่ทิพจักขุปัญญาจักขุเครื่องหมายถูกในตำแหน่ง1ก็โยงมาตำแหน่ง2คือจักขายตนะจากนั้นเรามีองค์ธรรมส่วนเหลือองค์ธรรมส่วนเหลือที่ไม่ใช่ทิพจักขุองค์ธรรมส่วนเหลือที่ไม่ใช่จักขายตนะองค์ธรรมนั้นก็ได้แก่อายตนะ11ปัญญาเว้นเอาตัวที่เป็นจักขุทั้ง3เนี่ยเว้นออกนอกนั้นก็เป็นองค์ธรรมส่วนเหลือทันทีเพราะเราเอาจักขุออกไปแล้วจักขุมี2ชื่อทิพจักขุปัญญาจักขุจักขายตนะมี1ชื่อรวมแล้วก็เป็น3ชื่อเราจึงบอกองค์ธรรมส่วนเหลือจึงได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นจักขุทั้ง3ที่เราพูดไปแล้วพอเราถามต่อไปว่าธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุเราตั้งชื่อองค์ธรรมว่าณจักขุณจักขายตนันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุไม่ชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหม
ธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุไม่ชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมเรามีองค์ธรรม3ส่วนบัญญัติใช้แล้วปรมัตถ์ใช้แล้วเราจึงเหลือองค์ธรรมส่วนเหลือเท่านั้นที่ไม่ชื่อว่าจักขุเพราะชื่อว่าจักขุอันบนทั้ง2ถามว่าไม่ชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมคำตอบก็ตอบได้เลยว่าไม่ชื่อเพราะชื่อว่าจักขายตนะมีคนเดียวคนที่2ชื่อว่าจักขายตนะเราจึงได้องค์ธรรมในส่วนเหลือเท่านั้นที่เป็นองค์ธรรมผิดๆเครื่องหมายอื่นไม่มีแล้วเราก็เอาเครื่องหมายผิดๆของเรานี่แหละมาตั้งในตำแหน่ง3โยงสภาวะไปตำแหน่ง4เราได้วิพังคบาลีคือจักขุนจะจักขายตนัญจะทะเปตวาตัวย่อของเราก็แล้วแต่ใครจะย่อถ้าย่อตามผมก็ได้จักขุนจะจักขายตนัญจะเป็นจักจะจะแล้วเราก็โยงสภาวะเหล่านี้ไปในตำแหน่ง4คือจักขุนจะจักขายตนัญจะเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่ง3ไม่มีเราก็ขีดทิ้งโยงสภาวะมาตำแหน่ง2ก็ไม่ได้เพราะเครื่องหมายไม่มีพอเราถามในตำแหน่ง2ตำแหน่ง3อย่างนี้ตอบอามันตาแน่นอนอามันตาแน่นอนพอเราถามชุดแรกเราตอบไปแล้วว่าจักขุจักขายตนันติธรรมที่ชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาทิพพจักขุปัญญาจักขุจักขุนะจักขายตนังผิดก็ใส่นะจักขายตนังจักขุเจวะจักขายตนันจะทุติยวิชาญาณคือทิพพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุชื่อว่าจักขุแต่ไม่ชื่อว่าจักขายตนะจักขายตนะชื่อว่าจักขุก็ใช่ชื่อว่าจักขายตนะก็ใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุและจักขุประสาทองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นหรือจักขุประสาทเท่านั้นก็ได้นะครับว่าบาลีก็ตามนี้เลยนะครับจากนั้นพอถามครั้งที่2จักขายตนังจักขุติธรรมที่ชื่อว่าจักขายตนะชื่อว่าจักขุใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่จักขุประสาทถามครั้งที่3เขียนผิดถามโทษเครื่องหมายผิดถามโทษนะครับสลับเครื่องหมายกันนิดหน่อยถามครั้งที่3ถามว่าณจักขุนะจักขายตนันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุไม่ชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นจักขุทั้ง3องค์ธรรมชุดง่ายๆแบบนี้เลยอายตนะ11ก็ไม่ใช่จักขุแน่นอนบัญญัติก็ไม่ใช่อายตนะแน่นอนเว้นเอาจักขุทั้ง3ที่ได้มาจากทิพจักขุปัญญาจักขุและจักขายตนะเป็นองค์ธรรมคราวนี้อันสุดท้ายจะยากที่สุดเมื่อเราถามว่าณจักขายตนังณจักขุติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขายตนะไม่ชื่อว่าจักขุไม่ชื่อว่าจักขุใช่ไหมองค์ธรรมของเราก็ได้แก่ทิพกับปัญญาทิพจักขุปัญญาจักขุดังนั้นเมื่อเรามาตั้งเป็นวิพังคบาลีก็เหมือนกันใช้วิธีการลอกโจทย์เรามีโจทย์ของเราทั้งหมด2ชุดองค์ธรรมด้วยกันอันได้แก่เครื่องหมายผิดถูก
กับเครื่องหมายผิดๆเครื่องหมายผิดถูกของเราได้องค์ธรรมที่ชื่อว่าทิพพจักขุปัญญาจักขุส่วนองค์ธรรม2บทชื่อว่าจักจะจะจักขุนจะจักขายตนัญจะทะเปตวาเราก็หยิบเอาองค์ธรรมที่ได้เครื่องหมายผิดถูกมาตั้งเลยชื่อว่าทิพพจักขุปัญญาจักขุกับอีกส่วนหนึ่งคือจักจะจักจักขุนจักจักขายตนัญจักทะเปตวาอันนี้คือชื่อพระบาลีของเขาก่อนจากนั้นก็ลอกโจทย์เลยลอกโจทย์โจทย์แรกเราถามว่าณจักขายตนังณจักขูติเราก็ลอกลงไปเลยณจักขายตนังณจักขูติณจักขูติจากนั้นมีหลักอีกอันหนึ่งคือหลักในการทะเปตวาในหลักในการทะเปตวาเมื่อไหร่คือถ้าเราเว้นใครก่อนเราจะต้องณคนนั้นก่อนเว้นใครหลังจะต้องณคนนั้นหลังดังนั้นองค์ธรรม2บทของเราได้เครื่องหมายผิดๆหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าหลักของเขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราได้ชื่อวิพังคบาลีมาแล้วว่าชื่อทิพจักขุปัญญาจักขุเครื่องหมายที่เราได้คือที่เป็นณจักขุเนี่ยเราได้เครื่องหมายผิดแต่คำว่าจักขุเราได้เครื่องหมายถูกกับเมื่อมาถามในบทที่2เราได้เครื่องหมายผิดทั้ง2เลยจักขายตนะก็จักก็เป็นณจักขุก็เป็นณทั้งคู่ดังนั้นวิพังคบาลีแรกเราบอกว่าทิพจักขุปัญญาจักขุทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือทานโทษทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวัคคยญาณณจักขายตนังไม่ชื่อว่าจักขายตนังเพราะได้เครื่องหมายผิดแต่พอได้เครื่องหมายถูกปั๊บต้องห้ามใส่นะเราก็บอกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายถูกก็ตัดนะทิ้งเฉยๆเลยจักขุไม่ชื่อว่าจักขายตนะแต่ชื่อว่าจักขุตามเครื่องหมายลอกโจทย์แล้วตามเครื่องหมายเลยจากนั้นพอมาทะเปตวาเรามีหลักว่าเราเว้นอะไรก่อนเราก็นะอย่างนั้นก่อนเว้นอะไรหลังเราก็นะอย่างนั้นหลังตอนนี้ตัวที่เราเว้นก่อนชื่อว่าจักขุเราเว้นจักขุก่อนแล้วเราเว้นจักขายตนะที่หลังดังนั้นณแรกแทนที่จะไปตั้งเป็นณจักขายตนะเราไปตั้งเป็นณจักขุเว้นจักขายตนะที่หลังก็เป็นณจักขายตนะแล้วบอกว่าเป็นเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดก็ดีภาษาบาลีใช้คำว่าจะหมดเลยใส่จะแล้วก็เอาคำว่าจักเข้าไปตั้งณจักจักขุณจักขายตนังเอาไปตั้งไว้ก่อนอย่างนี้พอได้เครื่องหมายผิดหรือถูกต้องใส่จะหมดพอเราตั้งแล้วพระพุทธองค์เหมือนกันใส่คำว่าเอวะสับเข้าไปเออนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นยกเอาตัวที่เป็นสระเออยู่หน้าวอแหวนอยู่หลังเข้าไปประกอบสับปันไปเข้าไปประกอบสับเป็นนะเจวะจักขุนะจะจักขายตนังแค่นี้วิพังของบาลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเรามาถามว่านะจักขายตนังนะจักขูติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขายตนะไม่ชื่อว่าจักขูใช่ไหมวิสัชนาทิพพจักขุปัญญาจักขุณจักขายตนังจักขุจักขุนจักจักขายตนันจักทะเปตวาจากนั้นเราบอกเราเว้นเขาออกต้องมีธรรมที่เหลื
ธรรมที่เหลือใส่คำว่าตรงนี้อยากให้สังเกตธรรมที่เหลือให้ใส่คำว่าอะวะเสสาใส่คำว่าอะวะเสสาธรรมที่เหลือใส่คำว่าอะวะเสสาอะวะเสสานะเจวะจักขุนะจะจักขายตนังยกเว้นจักขุและจักขายตนะเสียแล้วธรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ชื่อว่าจักขุและไม่ชื่อว่าจักขายตนะคนนี้ปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้ตรงไหนจะใส่อะวะเสสาไม่รู้ว่าตรงไหนจะใส่อะวะเสสังไม่รู้ว่าตรงไหนจะต้องใส่อะวะเสโสมีหลักการให้นะครับเดี๋ยวจะบอกหลักการอีกหนึ่งทีเราบทนี้ไปก่อนอีกหนึ่งทีนะครับคือเราตั้งองค์ธรรมขึ้นในตำแหน่งที่4คือบทเดียวได้ทิพจักขุปัญญาจักขุ2บทได้จักจะจะจักขุนจะจักขายตนัญจะทะเปตวาเราก็เอาชื่อทั้งสองมาตั้งทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นเครื่องหมายบทเดียวคือเครื่องหมายผิดถูกเครื่องหมายผิดคือจักขุนจะจักขายตนัญจะทะเปตวามาตั้งไว้ก่อนจากนั้นก็ลอกโจทย์เลยอันบนคือณจักขายตนังณจักขุแล้วก็เอาเครื่องหมายไปใส่ผิดถูกผิดแล้วก็คงคำว่าณไว้พอถูกห้ามใส่ณก็ลบณทิ้งจึงกลายเป็นณจักขายตนังจักขุส่วนทะเปตวามีกฎว่าเราเว้นอะไรก่อนเราก็ต้องณอย่างนั้นก่อนเว้นอะไรหลังแล้วก็ณอย่างนั้นหลังในกรณีนี้เราเว้นจักขุก่อนแล้วก็ณจักขุก่อนเราเว้นจักขายตนะทีหลังแล้วก็ณจักขายตนะทีหลังวิพังคบาลีที่ได้เราก็เอาคำว่าจะซึ่งเป็นเครื่องหมายถูกหรือผิดเหล่านี้ไปใส่พอใส่จากเข้าไปแล้วพระพุทธองค์เน้นบทหน้าว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละณเจวะจักขุณจักขายตนังแต่อะไรล่ะที่ณเจวะและณจักก็คือองค์ธรรมที่เหลือต้องใส่คำว่าอะวะเสสาเข้าไปอะวะเสสาเมื่อเรามาแปลเราก็แปลว่าทุติยวิชายานคือทิพจักขุตติยวิชายานคือปัญญาจักขุไม่ชื่อว่าจักขายตนะแต่ชื่อว่าจักขุยกเว้นจักขุและจักขายตนะเสียแล้วต้องใส่คำว่าอะวะเสสาธรรมที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าจักขุและไม่ชื่อว่าจักขายตนะในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุติยวิชายานคือทิพจักขุตติยวิชายานคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวัคคยญาณและอายตนะ11บัญญัติเว้นจักขุทั้ง3องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นจักขุทั้ง3เท่านั้นหรือองค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพระบาลีได้ดังนี้เลยทุกบทเป็นแบบนี้หมดทุกบทเป็นแบบนี้หมดนะครับคราวนี้ที่นักศึกษาจะสงสัยว่าตรงไหนจะใส่สาตรงไหนจะใส่สังตรงไหนจะใส่โสวิธีสังเกตก็คือเราบอกเราแบ่งกลุ่มองค์ธรรมเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนแรกที่เว้นประธานโทษส่วนแรกเป็นส่วนที่ยกบัญญัติยกบัญญัติได้แก่องค์ธรรมที่ชื่อว่าทิพจักขุปัญญาจักขุเนี่ยยกบัญญัติอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เรายังไม่ได้เรียนทิพโสตะตัณหาโสตะอันที่3ก็คือสีละคันโทสีละคันทะสมาธิคันทะและปัญญาคันทะคือคันทะอันที่4ก็คืออัตถรัสโสธรรมรัสโสวิมุตติรัสโส4ตัวนี้ถ้าเราบอกว่าเราเว้นทั้ง2เราจะใช้คำว่าจักขุนจักขายตนัญจะ
ทเปตวาทั้ง4ตัวนี้ให้ใส่คำว่าอวะเสสาให้หมดเลยถ้าเป็นโสตัญจะโสตายตนัญจะทเปตวาก็ให้ใส่คำว่าอวะเสสาให้หมดหรือคันธัญจะคันทายตนัญจะทเปตวาก็ให้ใส่อวะเสสาเข้าไปเลยหรือว่าอันสุดท้ายคือระสัญจะระสายตนัญจะทเปตวาอันนี้ก็ใส่อวะเสสาเข้าไปเลยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อเราเว้นทั้งจักขุเว้นจักขายตนะมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับองค์ธรรมอื่นๆเลยก็เอาองค์ธรรมที่โดนเว้นคือเกี่ยวกับจักขุเท่านั้นหรือว่าเราจะเว้นทั้งโสตะโสตายตนะมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับองค์ธรรมอื่นมันพูดถึงแต่ความเป็นโสตายตนะคำว่าโสตังเท่านั้นโสตังแปลว่ากระแสหรือว่าถ้าเราจะเว้นองค์ธรรมที่เกี่ยวกับคันทะก็เกี่ยวกับคำว่าคันทะกับคันทายตนะเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวไปกับคนอื่นหรือว่ารสโสก็เกี่ยวกับรสต่างๆไม่ว่ารสจะเป็นรสายตนะหรือเป็นรสาลมก็ดีหรือว่าเป็นชื่อรสาลมคำว่ารสาที่เกี่ยวกับรสต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมรสอรรถรสอย่างนี้ต่างๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องรสหมดเลยดังนั้นเราตั้งอวะเสสาคืออวะเสสาหมายถึงมวลหมู่ที่ไม่ใช่ของเขาทั้งหมดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของเขาอวะเสสาทั้งหมดนะครับเป็นพระหูพจน์จากนั้นมีอีกส่วนนึงคือองค์ธรรมที่เว้นปรมัตถ์พอเราเว้นปรมัตถ์มี3องค์ธรรมด้วยกันอันแรกคือรูปายตนังอันที่2คือกายายตนังและธรรมายตนัง3อันนี้เราบอกเป็นองค์ธรรมที่เราเว้นตัวปรมัตถ์ออกเราจะสังเกตให้ได้ทันทีเลยว่าตัวที่เป็นรูปังองค์ธรรมกว้างขวางมากจิตก็มีเจตสิกก็มีรูปที่เหลือก็ได้กายะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยมีทั้งนามกายรูปกายบัญญัติกายธรรมาก็ได้2ส่วนเลยคือได้ส่วนที่เป็นบัญญัติธรรมก็มีปรมัตถธรรมก็มีเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ในส่วนที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าองค์ธรรมเว้นปรมัตถเหล่านี้จะเป็นตัวที่เราจะเปลี่ยนคำว่าอวะเสสาเป็นอวะเสโสบ้างเป็นอวะเสสังบ้างเราก็มาดูรากศัพท์เลยคำว่ารูปังที่เราเคยรู้จักอันนี้คือรูปังอันนี้คือกายโยอันนี้คือธรรมโมเพราะฉะนั้นเดาได้เลยถ้าเราบอกว่าเราจะใช้องค์ธรรมที่จะเว้นทั้งสองคือรูปัญจะรูปายตนัญจะทเปตวาของเขาเป็นสระอังดังนั้นเราก็ใส่อวะเสสังเข้าไปเลยรูปังอวะเสสังอวะเสสังคือเราเว้นส่วนของรูปังเท่านั้นเพราะเราบอกเราดึงเอารูปัง1รูปชื่อว่ารูปารมณ์ดวงเดียวออกมาเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามีรูปที่เหลือที่เรายังไม่ได้โดนเว้นออกไปอีกจึงใช้คำว่าอวะเสสังมาจากรูปังหรือเราบอกว่าตัวกายโยถ้าเราจะเว้นทั้งสองกายัญจะกายายตนัญจะทเปตวาเขาเรียกกายเราองค์ธรรมหลากหลายเพราะฉะนั้นตัวที่เราเว้นเราก็ต้องเว้นออกจากกายโยลงสระโอเวลาที่เราตั้งอันนี้มันมีหลักทางบาลีนะครับแต่ไม่อยากจะลงตรงนั้นอวะเสโสใช้คำว่าอวะเสโสเป็นกายโยก็เว้นอวะเสโสพอมันเป็นธรรมโมก็เหมือนกันมีทั้งปัญญัติธรรมมีทั้งปรมัตถธรรมตัวที่เว้นออกก็คือธรรมันจะธรรมายตนัญจะทเปตวาเขาลงสระโออีกแล้วแล้วก็ใส่อวะเสโสแต่คราวนี้มีตัวพิเศษเฉพาะตัวธรรมโมเท่านั้นตัวอื่นไม่เกี่ยวเพราะว่าธรรมโมเขาได้เกือบหมดเลยเขาเว้นตัวเดียวเท่านั้นคือเอกเทศบัญญัติออกมันธรรมมันมีหลากหลายปรมัตถธรรมก็เอาหมดบัญญัติธรรมก็เอาหมดดังนั้นต่อจากอวะเสโสจึงมีตัวพิเศษตัวหนึ่งต้องใส่คำว่าธรรมโมเข้าไปด้วยมีตัวเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่เกี่ยวนะครับเวลาที่เราจะแยกว่าตัวไหนเป็นอวะเสสาอวะเสสังอวะเสโสก็ใช้หลักนี้ได้เลยนะครับตัวที่ยกบัญญัติทั้งหมดใส่อวะเสสาให้หมดเลย
จักขุนจะจักขายตนัญจะทะเปตวาอะวะเสสาณจักณเจวะจักขุณจักณเจวะจักขุณจะจักขายตนะตัวที่เป็นโสตะก็เหมือนกันโสตัญจะโสตายตนัญจะทะเปตวาอะวะเสสาณเจวะโสตังณจะโสตายตนะตัวคันโทก็เหมือนกันคันทันจะคันทายตนัญจะทะเปตวาอะวะเสสาณเจวะคันโทณจะคันทายตนะตัวรัสโสก็เหมือนกันรัสสันจะรัสสายตนัญจะทะเปตวาอะวะเสสาณเจวะรัสโสณจะรัสสายตนะคราวนี้พอมาเป็นตัวเว้นปรมัตถ์เราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าลิงนะครับเปลี่ยนสุดท้ายละสระสุดท้ายของตัวของแต่ละตัวรูปังก็ต้องเปลี่ยนเป็นอวะเสสังกายโยธรรมโมก็ต้องเป็นอวะเสโสแต่ธรรมโมต้องต่อด้วยธรรมโมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเขามีตัวมากกว่านี้เราจึงบอกว่ารูปัญจะรูปายตนัญจะทะเปตวาอวะเสสังณเจวะรูปังเห็นไหมครับมันเข้าด้วยกันเป็นอังทั้งคู่ณจะรูปายตนะกายโยก็เหมือนกันกายันจะกายายตนะจะทะเปตวาอวะเสโสกายโยเห็นไหมครับมันโยก็ต้องมีโยเหมือนกันอวะเสโสณเจวะกายโยณจะกายายตนะธรรมโมก็เหมือนกันลงสระโอธรรมมันจะธรรมายตนัญจะทะเปตวาอวะเสโสธรรมโมณเจวะธรรมโมณจะธรรมายตนะหลักการในการตั้งสาโสสังก็มีดังนี้นะครับถ้าเป็นองค์ธรรมที่ยกบัญญัติทั้งหมดใส่สามวันหรือสี่ตัวจักขุโสตคันทะรัสสะอย่างเนี้ยสาหมดเลยจักขุโสตคันทะรัสสะลงอวะเสสาหมดแต่องค์ธรรมเว้นปรมัตถ์ก็คือตามลิงเขาเลยตามสระของเขาถ้าเป็นรูปังก็ลงอวะเสสังถ้าเป็นกายโยก็ลงอวะเสโสธรรมโมก็ลงอวะเสโสนั่นเองนะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับจะได้แบ่งง่ายไม่งั้นนักศึกษาจะงงนะครับว่าตรงไหนจะสาตรงไหนเป็นโสตรงไหนเป็นสังนะครับเราจึงบอกองค์ธรรมเป็นแบบนี้บทเดียวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันรูปายตนะทะเปตวาอวะเสสังก็ต้องเป็นสังเหมือนกันอวะเสสังชื่ออะไรกาโยทะเปตวาอวะเสโสธรรมโมทะเปตวาอวะเสโสเหมือนกันธรรมายตนะทะเปตวาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจึงมีตัวให้สังเกตตัวที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน3บทนี้เท่านั้นในบทที่จะออกสอบส่วนใหญ่รูปังก็ไม่ออกสอบเพราะฉะนั้นจาก7ทั้งหมดมันก็โดนลดเหลือ6ทันทีนะครับที่จะลดเหลือ6ถ้าเป็นกายโยและธรรมโมองค์ธรรมจะยาวมากนะองค์ธรรมจะยาวเป็นพิเศษก็จะน่าสงสัยนะครับถ้าออกมาก็ต้องให้นักศึกษาท่องเยอะส่วนข้างบนก็เป็นตัวที่ท็อปฮิตนะครับถ้าไปดูนะถ้าไปดูในข้อสอบเก่าๆบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าตัวปันติวาระเนี่ย4อายตนะด้านบนคือจักขุโสตะคันทะรสะนั้นออกข้อสอบบ่อยนะครับออกข้อสอบบ่อยอย่างที่บอกว่าปีนี้ให้เน้นก็คือเน้นอันนี้นะครับออกข้อสอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราก็มีตัวท่องไว้ก่อนแต่จริงๆท่องไม่ยากนะครับนิดเดียวเองใช้วิธีการลอกโจทย์กับจับหลักการถ้าจับหลักการในการวางรูปประโยคไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยนะครับลอกโจทย์มาเลยเอาองค์ธรรมไปตั้งเท่านั้นก็จบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นจักขุจบดังนี้นะครับมีคำถามไหมครับว่าจะบาลีต้องเดินยังไงอย่างเงี้ยนะครับมีหรือเปล่าถ้าไม่มีลงไปคู่หนึ่งนะครับก็อาจจะไปไม่ได้มากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนโดยละเอียดของโสตะอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไปคู่ที่ขึ้นอยู่ในโครงสร้างของเราในเอกสารนะครับไม่มีการแก้ไขดังนี้เลยนะครับก็ตั้งองค์ธรรม3แบบชุด1เป็นบัญญัติชุดที่2เป็นปรมัตถ์แล้วก็เป็นส่วนเหลือชุดที่เป็นบัญญัติก็ชื่อว่าจักทิปจักขุปัญญาจักขุชุดที่เป็นปรมัตถ์ก็ชื่อจักขายตนะชุดที่ไม่ส่วนที่เหลือก็ได้แก่จักขุนจักจักขายตนะจะทะเปตวานั่นเองจากนั้นเราก็มาเรียงร้อยด้วยการหาสภาวะครั้งแรกว่าธรรมที่ชื่อว่าจักขุชื่อว่าจักขายตนะใช่ไหม
เราจึงได้องค์ธรรมในส่วนแรก2บทด้วยกันคือบทที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัตินะชื่อว่าจักขุทั้งคู่ชื่อว่าจักขายตนะมีที่เดียวเท่านั้นคือองค์ธรรมปรมัตถ์เพราะฉะนั้นทิพจักขุปัญญาจักขุได้เครื่องหมายถูกผิดจักขายตนะได้เครื่องหมายถูกเราก็หยิบองค์ธรรมของเรามาตั้งทิพจักขุเป็นเครื่องหมายบทเดียวปัญญาจักขุเป็นเครื่องหมายบทเดียวตั้งในบทที่1โยงสภาวะมาในบทที่4จากนั้นจักขายตนะได้เครื่องหมาย2บทจักขายตนะก็ใส่เครื่องหมาย2บทเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาหาครั้งที่2ว่าธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุก็ได้แก่ที่เราเว้นออกจักขุนจักขายตนันจักทะเปตวาก็ไม่ชื่อว่าจักขายตนะด้วยได้เครื่องหมายผิดเครื่องหมายผิดจึงได้แก่จักขุนจักขายตนันจักทะเปตวาอย่างนี้ถามว่าต้องใส่อาวะเสสาอาวะเสโสหรืออาวะเสสังเราก็ตอบได้เลยว่าถ้าเป็นองค์ธรรมที่เว้นปรมัตถ์ยกบัญญัติแบบนี้อาวะเสสาหมดเลย4ตัวแต่องค์ธรรมที่เป็นเว้นปรมัตถ์มีทั้งสังมีทั้งโสแล้วแต่นะครับเราจึงได้องค์ธรรมมาดังนี้จากเครื่องหมายผิดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่ง3ก็โยงสภาวะมาในตำแหน่ง4เมื่อเราถามครั้งที่1ว่าจักขุจักขายตนันติวิสัชนาทิพะจักขุปัญญาจักขุเครื่องหมายถูกคือจักขุเครื่องหมายผิดใส่นะจักขายตนังจักขายตนังจะได้เครื่องหมายถูกใส่จะจักขุเจวะจักขายตนังจะพอไปถามครั้งที่2ว่าจักขายตนังจักขุติธรรมที่ชื่อว่าจักขายตนะชื่อว่าจักขุใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในบทที่3ถามใหม่ณจักขุณจักขายตนันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขุไม่ชื่อจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นจักขุทั้ง3ในตำแหน่งที่4ถามว่าณจักขายตนังณจักขุติธรรมที่ไม่ชื่อว่าจักขายตนะไม่ชื่อว่าจักขุใช่ไหมวิสัชนาทิพะจักขุปัญญาจักขุณจักขายตนะเครื่องหมายถูกไม่ใส่ณจักขุจักขุนจักขายตนันจะทะเปตวาอะวะเสสาณเจวะจักขุนะจักขายตนะนั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาไปแสดงองค์ธรรมตามปกติเพราะฉะนั้นคู่จักขุส่วนใหญ่ถ้านะอาจารย์หลายๆท่านก็ชอบออกสอบนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะออกอะไรออกอันนี้ก็ช่วยนักศึกษาดีนะครับเขียนง่ายเหมือนกันนะครับผ่านนะครับจักขายตนะเราไปโสตังโสตายตนันติบ้างโสตังโสตายตนันติธรรมที่ชื่อว่าโสตะชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมคำว่าโสตังแปลว่ากระแสเนี่ยโสตังแปลว่ากระแสอะไรที่ผ่านกระแสมาได้หมดสิ่งที่ผ่านกระแสมามีสองอย่างคือกระแสที่เป็นกระแสของเสียงที่เราได้เย็นแล้วเราบอกถ้าเป็นการพูดถึงองค์ธรรมในลักษณะของความเป็นปนัตติเราจะพูดถึงทางบวกทางดีหมดอโสตากานังอย่างนี้เราก็ไม่พูดนะครับเพราะไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่มีนะครับพูดถึงธรรมที่ชื่อว่าโสตะอโสตากานังก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นธรรมที่เราพูดเป็นทางดีหมดนะครับแต่นอกจากทางดีแล้วเราจะเห็นองค์ธรรมชื่อว่าตัณหาโสตะทิพโสตะนี้ไม่มีปัญหาเพราะพูดถึงอภิญญาอยู่แล้วมีตัณหาโสตะเราบอกแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เกิดสังสารวัฏน่ะเหตุเขาชื่อตัณหาถ้าพระพุทธองค์ไม่มองเห็นตัณหาพระพุทธองค์ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าตัณหาชื่อสมุทัยสัจจะเวลาที่เราจะไปทำลายเราไม่ได้ทำตัวที่เป็นสังสารวัฏเราไปทำลายสังสารวัฏไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์เราต้องรู้เขาอย่างเดียวแต่ตัณหาโสตะชื่อว่าโลภะเจตสิกพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นทางดีเพราะในจักขุปาลเถระเขาบอกคำว่าคุณธรรมคุณธรรมมีตั้ง5อย่าง
คุณธรรมอย่างแรกเนี่ยเขาขึ้นเลยว่าเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมเนี่ยเป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีธรรมที่เป็นคุณเพราะว่าเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้คุณแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ดีก็ถือว่าเป็นดีและสิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลที่พระพุทธองค์ไม่ได้พูดถึงโทสะไม่พูดถึงโมหะไม่พูดถึงทิฏฐิไม่ได้พูดถึงอะไรเลยพูดถึงตัวตัณหาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัณหามาในฐานะของสมุทยสัจจะท่านจึงบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่กระแสของตัณหามันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถจะดับกระแสของตัณหาเกิดขึ้นได้เราเข้าสู่ความเป็นนิโรธสัจจะจริงๆเพราะว่าการดับชื่อว่านิโรธะสิ่งที่จะมาดับสมุทยะได้ก็มีแค่นิพพานเท่านั้นถ้าไม่มีตัณหานิพพานไม่เกิดไม่มีเหตุให้ดับมันก็ไม่มีสิ่งมันไม่มีสิ่งที่ควรจะดับไม่มีสิ่งที่เราควรจะดับสิ่งที่เราจะนำประดับก็ไม่มีเหมือนกันเราจึงบอกว่าถ้าจะให้เกิดนิโรธะเราจะต้องเห็นตัณหาว่ามันมีก่อนแต่ถ้าเราอยากจะไปเกิดนิโรธะเรามองไม่เห็นตัณหาทั้งสังสารวัฏเราก็ไม่สามารถที่จะไปเห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้พระพุทธองค์จึงบอกว่าคำว่าตัณหาคือโลภะเนี่ยเป็นทางที่ดีเพราะในธรรมบทก็บอกไว้แล้วว่าคุณธรรมประเภทแรกคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้พระพุทธองค์จึงใช้คำว่ากระแส2 อย่างอันได้แก่กระแสในทางดีนี่แหละคือกระแสของตัวที่เป็นทิพโสตะสิ่งที่อยู่ไกลอยากจะได้ยินก็ได้ยินหมดอย่างเช่นจุลปันโทรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปตามก็ทำทิพโสตะเลยว่ารู้แล้วว่าจะต้องมีก็เลยแต่งกายไปหลายคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับลวงลูกศิษย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือตัณหาโสตะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำลายเขาได้สู่เข้าสู่ความเป็นนิโรธทันทีเลยเราจึงบอกว่าตัวที่เป็นคำว่ากระแสชื่อว่าโสตังอ่ะพระพุทธองค์หยิบมา2หมวดหมวดแรกคือทิพโสตังคือทิพโสตะได้ยินเสียงต่างๆดีๆนะครับคือตัวอภิญญากับตัวตัณหาโสตะคือโลภะเจตสิกเหล่านี้เป็นองค์ธรรมที่ชื่อว่าโสตะมีกระแสของโลภะเกิดขึ้นเกิดตั้งแต่ตอนไหนก็กลับไปที่เดิมแล้วครับอาสวะกามาสวะองค์ธรรมได้แก่ตัวตัณหานั่นเองถ้าดับตัวเหตุของอวิชชาได้คือตัณหาเหล่านี้สิ่งต่างๆในสังสารวัฏก็จะไม่เกิดอีกแล้วจึงบอกว่ามีองค์ธรรม2 ส่วนคือทิพโสตังและตัณหาโสตังเป็นองค์ธรรมที่มีคำว่าโสตังคือบัญญัติเกี่ยวกับโสตะเกิดขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ธรรมปรมัตถ์อันได้แก่โสตายตนะนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมมา2 ส่วนที่เป็นบัญญัติและปรมัตถ์คือทิพโสตังตัณหาโสตังกับส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่บัญญัติและปรมัตถ์ที่เกี่ยวกับโสตังไม่ใช่ทั้ง2 อย่างก็เว้นทั้ง2 อย่างโสตัญจะโสตายตนัญจะทัพเปตวาจากนั้นเราก็หยิบองค์ธรรมขึ้นตั้งทิพโสตะคืออภิญญาคือทิพโสตะตัณหาโสตะคือโลภะเจตสิกคือตัณหาโสตะโสตายตนังคือโสตประสาทเว้นทั้ง2ทิ้งคือส่วนที่เหลือได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นโสตะทั้ง3โสตะทั้ง3หมายความว่าทิพโสตะนับเป็น1ตัณหาโสตะนับเป็น1โสตายตนะนับเป็น1จึงรวมเป็นโสตะทั้ง3ถ้าไม่ใช่โสตะทั้ง3ก็คือส่วนเหลือนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมมา3ส่วนแล้วเราก็มาถามว่าธรรมที่ชื่อว่าโสตะชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมธรรมที่ชื่อว่าโสตะมีอยู่2ที่คือบัญญัติที่เกี่ยวกับคำว่าโสตะและตัวปรมัตถ์ที่มีคำว่าโสตะอยู่เราจึงได้องค์ธรรมมา2 ส่วนชื่อว่าโสตะแต่ถามว่าธรรมใดที่ชื่อว่าโสตายตนะอย่างเดียวคำที่ชื่อว่าโสตายตนะอย่างเดียวก็คือตัวโสตประสาทส่วนโสตายตนะสุทิพโสตะและตัณหาโสตะไม่ใช่โสตประสาทไม่ใช่องค์ธรรมปรมัตถ์เราจึงได้องค์ธรรมมา2 ส่วนเครื่องหมายถูกผิดชื่อว่าทิพโสตังตัณหาโสตังเครื่องหมายถูกคือโสตายตนะเราก็เอาเครื่องหมายของเรานั้นมาตั้งถูกผิดได้แก่ทิพโสตังตัณหาโสตังโยงสภาวะตำแหน่ง4ถูกได้แก่โสตายตนะใส่1และใส่2
ถามครั้งที่สองธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตะก็คือองค์ธรรมส่วนเหลือนั่นเองธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตะไม่ชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมไม่ชื่อว่าโสตายตนะเราจึงได้เครื่องหมายเอามาเครื่องหมายเดียวคือยกเว้นโสตะและเว้นโสตายตนะชื่อโสจะจะและเครื่องหมายผิดๆแล้วก็เอาเครื่องหมายผิดๆคืออายตนะ11บัญญัติกับส่วนที่เว้นโสตะทั้ง3เป็นเครื่องหมายผิดๆโยงสภาวะมาในตำแหน่งที่4เครื่องหมายผิดถูกไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้งตำแหน่ง3ไม่มีองค์ธรรมตำแหน่ง2ก็ไม่มีองค์ธรรมเมื่อเรามาถามว่าโสตังโสตายตนันติธรรมที่ชื่อว่าโสตะชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมเราได้วิพังคบาลีมา2อันจากนั้นก็ทำวิธีการลอกโจทย์เลยโจทย์แรกของเราถามว่าโสตังและโสตายตนังเราก็โจทย์มาตั้งไว้ก่อนเลยโสตังโสตายตนังจากนั้นชุดแรกคำว่าโสตังเนี้ยได้เครื่องหมายถูกชุดที่สองโสตายตนังได้เครื่องหมายผิดกับเครื่องหมายองค์ธรรมสองบทได้เครื่องหมายถูกทั้งคู่เครื่องหมายผิดเราบอกว่าเครื่องหมายผิดนี่ให้ใส่คำว่านะเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดผิดทั้งสองใส่คำว่าจะเราก็ใส่ลงไปเลยที่เป็นโสตะก็ใช้โสตายตนะก็ใส่โสตายตนังคำว่าโสตังได้เครื่องหมายถูกก็ไม่ต้องไปใส่อะไรเขากับส่วนที่เป็นเครื่องหมายถูกให้ใส่คำว่าจะเข้าไปแต่พระพุทธองค์เน้นว่ามันนั่นแหละนั่นแหละจึงใส่คำว่าเอวะสับสวมเข้าไปในส่วนที่เป็นจะแรกจะแรกจึงชื่อว่าเจวะกับจะอันที่สองเป็นการเชื่อมกันระหว่างตัวนิกหิตกับจอจานจึงเปลี่ยนนิกหิตกับจอจานเป็นนันจะแค่นี้เราก็จะได้วิพังคบาลีออกมาแล้วว่าทิพพะโสตังตันหาโสตังโสตังนะโสตายตนังโสตายตนังเห็นอังก็เป็นอังเป็นยะโสตันเจวะโสตายตนันจะอภิญญาคือทิพโสตะโลภะเจตสิกคือตันหาโสตะชื่อว่าโสตะแต่ไม่ชื่อว่าโสตายตนะโสตายตนะชื่อว่าโสตะก็ใช่ชื่อว่าโสตายตนะก็ใช่ในอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อภิญญาคือทิพโสตะโลภะเจตสิกคือตัณหาโสตะชื่อว่าโสตะแต่ไม่ชื่อว่าโสตายตนะโสตายตนะชื่อว่าโสตะก็ใช่ชื่อว่าโสตายตนะก็ใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อภิญญาคือทิพโสตะโลภะเจตสิกคือตัณหาโสตะและโสตประสาทองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่โสตประสาทเท่านั้นหรือองค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นก็ได้ถามครั้งที่สองโสตายตนังโสตันติคำที่ชื่อว่าโสตายตนะชื่อว่าโสตะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่โสตประสาทถามครั้งที่สามนะโสตังนะโสตายตนันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตะไม่ชื่อว่าโสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นโสตะทั้งสามถามครั้งที่สี่ยากหน่อยนะโสตายตนัง
นะโสตันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าโสตายตนะไม่ชื่อว่าโสตะใช่ไหมตอนนี้เราได้องค์ธรรมมา2ชุดชื่อว่าทิพย์กับตัณหาอันล่างชื่อว่าโสจัจจะวิธีการของเราก็คือวิธีการลอกโจทย์เราได้องค์ธรรมมา2ส่วนทิพย์โสตังตัณหาโสตังถามครั้งแรกถามว่านะโสตายตนะกับนะโสตังเพราะฉะนั้นครั้งแรกเราได้เครื่องหมายผิดช่วงแรกคือนะโสตังได้เครื่องหมายผิดคำว่าโสตังได้เครื่องหมายถูกวิพังคบาลีเป็นเครื่องหมายถูกเมื่อไหร่ไม่ต้องใส่นะแล้วก็ลบนะทิ้งไปเลยไม่มีนะวิพังคบาลีแรกจึงชื่อว่าทิพโสตังตัณหาโสตังนะโสตายตนะโสตังนั่นเองนะโสตายตนะโสตังอภิญญาคือทิพโสตะโลภเจตสิกคือตัณหาโสตะไม่ชื่อว่าโสตายตนะแต่ชื่อว่าโสตะจากนั้นเข้าหลักเลยเว้นอะไรก่อนก็นะอย่างนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเราเว้นโสตะก่อนแล้วก็นะโสตะก่อนนะโสตังเว้นโสตายตนะทีหลังก็เป็นนะโสตายตนะทีหลังนะโสตายตนะตอนนี้เราบอกแล้วว่าตัวที่ยกบัญญัติทั้งหมดใช้คำว่าอะวะเสสาหมดตัวที่เว้นปรมัตถ์ค่อยไปแบ่งว่าเป็นสังหรือโสดังนั้นวิพังคบาลีที่ได้ถ้าเป็นเครื่องหมายถูกหรือผิดเราต้องให้ใส่คำว่าจะเราก็ใส่จะเข้าไปเลยเป็นนะใส่จะแต่พระพุทธองค์บอกว่าเวลาใส่ก็ใส่คำว่าเออนั่นแหละจึงใส่คำว่านะเจวะเข้าไปข้างต้นนะเจวะโสตังนะจะโสตายตนะแค่นี้วิพังคบาลีของเราก็เสร็จแล้วนะครับพอมาวิสัชนาเราวิสัชนาว่าทิพโสตังตัณหาโสตังนะโสตายตนะโสตังโสตันจะโสตายตนะจะทะเปตวาอะวะเสสานะเจวะโสตังนะจะโสตายตนะอภิญญาคือทิพโสตะโลภเจตสิกคือตัณหาโสตะไม่ชื่อว่าโสตายตนะแต่ชื่อว่าโสตะยกเว้นโสตะและโสตายตนะเสียแล้วธรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ชื่อว่าโสตะและไม่ชื่อว่าโสตายตนะในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อภิญญาคือทิพโสตะโลภเจตสิกคือตัณหาโสตะและอายตนะ11บัญญัติเว้นโสตะทั้ง3องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่อายตนะ11บัญญัติเว้นโลโสตะทั้ง3เท่านั้นหรือองค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นก็ได้แค่นี้ยมกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับองค์ธรรมมีเท่านี้เองนะครับวันนี้ไป2คู่ก่อนนะครับหมดเวลาเสียก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันในกาโยนะครับกาโยเนี่ยเป็นลักษณะของการเว้นแล้วครับพอเว้นตัวปรมัตถ์แล้วอาวะเสสาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวะเสโสนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นอาวะเสโสแล้วครับวันนี้ออกก่อนมีคำถามไหมครับหวังว่าจะเดินประโยคเป็นนะครับเพราะว่าหลักการในการปันติวาระคือการเดินประโยคเท่านั้นเององค์ธรรมของง่ายนิดเดียวนะครับมีคำถามไหมครับหวังว่าจะมองออกนะครับมันเป็นส่วนง่ายนะครับเรียนมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เอามาใช้หลักการของปีที่แล้วมาใช้กับหลักการในปีนี้นะครับก็ถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเรียนสบายๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันในส่วนของ
อีก5คู่ที่เหลือนะครับหมด5คู่พรุ่งนี้น่าจะหมด5คู่แล้วเพราะโครงสร้างหลักการเราบอกไปหมดแล้วนะครับพอพรุ่งนี้จบแล้ววันพฤหัสมาเราก็จะทวนแล้วนะครับที่อชวก็ทวนไปการ1แล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะไปทวนในการ1ที่เหลือบวกกับชุดที่เป็นหลังครบลบหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปาทานิโรธาอันนั้นเผื่อไว้สำหรับท่านที่จะไปสอบสำนักงานสำนักอื่นนะครับเพราะเขาออกอุนี้ด้วยนะครับนะครับวันนี้รักษาสุขภาพนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพบกันนะครับเรียนส่วนต่อของปันติวาระที่เหลือพรุ่งนี้น่าจะจบไม่จบก็เผื่อไปอีกวันหนึ่งแล้วก็เราทบทวนอาทิตย์นี้ทบทวนอาทิตย์หน้าทบทวนเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างอาทิตย์ที่2ถึง9ก็ขออนุญาตหยุด1อาทิตย์นะครับนักศึกษาบางส่วนก็จะไปปฏิบัติธรรมกับเราที่วัดมหายงนะครับท่านใดอยากจะทำบุญอย่างไรนะครับถามเพื่อนๆได้นะครับฝากของฝากอาหารฝากอะไรไปได้นะครับไม่จำกัดนะครับหรือว่าถ้าท่านใดว่างอยากจะไปที่วัดมเหยงนะครับไปกันก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาโทรหาผมก็ได้นะครับอยากจะไปถวายกับครูบาอาจารย์อยากจะไปกราบหลวงพ่ออะไรอย่างงี้นะครับแวะเข้าไปได้นะครับจัดกลุ่มกันเข้าไปก็ไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีโอกาสได้ไปปีนี้อยากจะเข้าไปดูแลผู้ปฏิบัติผ่านการบริการต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับตอนนี้เราไปเจริญกุศลนะครับแล้วก็กราบพระพุทธรัตนตรัยด้วยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตถาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอรุอาจารย์อรุอาจาริยะอาหังวันทามิวันทามิข้าพเจ้า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 มีพระคุณด้วยความเคารพขอบคุณอาจารย์ค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณของท่านค่ะสุขภาพแข็งแรง